ปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระท่านเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้รับฟังรับชมสถานที่นี้ก็ดีแล้วก็ถ่ายทอดไปทางบ้านก็ดี วันนี้เราก็ได้มาฟังธรรมกันตามกิจวัตรหรือว่ากิจปกติที่ได้ทำกันมาก็ถือว่าวัดสังฆทานก็ในทันชิกมาตลอดนะถ้าจำได้ก็ประมาณ30กว่าปีมาแล้วนะเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะไม่มีสื่อสมัยนี้ก็มีสื่อเข้ามาเมื่อก่อนก็มีอย่างนี้แหละนะแต่ว่าไม่มีสื่ออะไรมาก เราก็มาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรที่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ก็คงจะชี้แจงนะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยนะสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจในปฏิปทาเพราะว่าทางไปนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่ายังเป็นทางที่เรายังไม่คุ้นเคยยังไม่เคยไปความสงสัยความไม่แน่ใจก็มีหมดเลยนะฉะนั้นคนที่เคยไปแล้วเนี่ยไม่สงสัยคนที่ทำได้แล้วก็ไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะมองย้อนหลังมองย้อนหลังว่าตัวเองเคยผ่านอุปสรรคสบการณ์อะไรต่างๆที่ผ่านมาจะเห็นหมดเลยแต่คนที่ทำใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามองไปข้างหน้าซึ่งมองข้างหน้าเนี่ยเรายังมืดมนนะว่าจะไปทางไหนอย่างไรดีเพราะทางนี้ไม่เคยไปแต่คนที่ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามองย้อนหลังง่ายแต่มองข้างหน้ายากก็เป็นธรรมดาของคนเดินทางที่เรายังไม่เคยก็เป็นเรื่องยากธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางอย่างที่เราปฏิบัติไปเนี่ยถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายถึงที่สุดแต่การปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะยังได้มองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญญาของเราเนี่ยไปไกลกว่าไปไกลต่อการประพฤติไกลกว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ซึ่งธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราช่วยให้เห็นว่าการเดินทางของเราถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกข์แต่ก็มั่นใจปฏิปทาที่เราดำเนินว่าเราดำเนินไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเป็นทางที่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เขาเรียกว่าปัญญาล่วงหน้าแต่การกระทำถึงแม้เราจะล้าหลังเขาเรียกว่าปัญญาล่วงหน้าไปแล้วการกระทำเรายังล้าหลังอยู่ก็จริงแต่ก็มองออกนะมองออกอันนี้แหละนักปฏิบัติจะอาศัยตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติของทุกคนก็จะมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วเขาเรียกว่าสายตาของเราเนี่ยมองไกลกว่าแต่การเดินทางของเรายังล้าหลังอยู่แต่สายตาเรามองล่วงหน้าไปไกลแล้วและสายตาที่เรามองข้างหน้าไปไกลแล้วนั่นเองทำให้เราเดินล้าหลังก็จริงแต่ก็มั่นใจว่าเส้นทางที่เราเดินนั้นไม่ผิดนะอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าสายตาก็คือสายตาการเดินทางก็คือการเดินทางเราจะเอาสายตาวัดไม่ได้แต่สายตาก็ช่วยในการไปของเราเราจะเอาการเดินทางวัดนะเหมือนบุคคลที่บอกว่าหลงอยู่ในป่า
ถึงแม้ว่าเราหลงอยู่ในป่ายังหาทางออกไม่ได้เราก็สงสัยตลอดแล้วก็มีคนบอกว่าต้องไปทางโน้นทางนี้เราสงสัยไปด้วยแล้วก็เดินทางไปด้วยในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พ้นจากป่านั้นจริงๆความสงสัยเราก็จะสิ้นระหว่างที่เราหลงอยู่ในป่านั้นเหมือนปุถุชนการพ้นออกจากป่านั้นครั้งแรกเราเหมือนพระโสดาบันหลังจากนั้นแล้วการหลุดออกจากป่าแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปอีกไกลจนกว่าจะถึงหมู่บ้านนะแต่ไม่ยากแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะเราหลุดจากป่าแล้วเราก็มองเราก็เริ่มมองเห็นหมู่บ้านแล้วถึงแม้หมู่บ้านนั้นจะลิบลิบไกลไกลแต่นั่นคือบ้านแน่นอนดูลักษณะว่าภาพที่เห็นนั้นเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านนะสายตาเราไกลไปถึงหมู่บ้านแล้วแต่ตัวเราก็ยังอยู่ไกลอยู่เพิ่งจะพ้นป่านะยังติดป่าอยู่หรืออุปมาเหมือนว่าเราอยู่ในทะเลกว้างเบิ้งหวางกว้างไกลที่ไม่เคยเห็นฝั่งเลยไม่เคยเห็นเกาะเห็นแต่น้ำกับฟ้าเรานี่แหวกว่าอยู่ในทะเลมานานนักหนาจนหาฝั่งไม่เจอต่อมาเนี่ยมีคนแนะนำว่าให้เราไปทางนี้ทางนั้นทางโน้นนะว่าทางโน้นเนี่ยเป็นทางที่พ้นทุกข์ได้เราก็ลังเลสงสัยไปหมดว่าใครจะพูดจริงใครจะพูดหลอกการแนะนำของบุคคลอื่นที่บอกว่าไปทางโน้นทางนี้ทั้งหลายๆทางเราก็ไม่มั่นใจในทางเหล่านั้นแต่ก็เลือกไปเหมือนกันตามความเขาเรียกว่าตามความเห็นของตัวเองว่าน่าจะเป็นทางที่พ้นทุกข์ต่อมาเนี่ยเราไปในทางอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นฝั่งจริงๆมีน้ำกับฟ้าแต่ก็มีทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นลักษณะทางพ้นทุกข์ได้เราก็ลองทางลองผิดลองถูกมาหลายทางแล้วจนในที่สุดเนี่ยมีทางเส้นหนึ่งเราลองแล้วปรากฏว่าเราเห็นฝั่งจริงลองไปดูแล้วเนี่ยระหว่างที่ไปนั้นก็ถูกมรสุมลมบ้างฝนบ้างคลื่นบ้างขวางทางเราตลอดทำให้หัวเรือของเรานั้นหันเหไปรอบด้านนะเมื่อหันเหไปรอบด้านเราก็ปรับหัวเรือให้ตรงทิศดังที่เราหมายไว้อยู่เสมอจำทิศทางนั้นไว้ถึงหัวเรือจะเป๋ไปอย่างอื่นแต่ทิศนั้นก็ไม่ลืมนะแล้วก็ปรับหัวเรือให้ตรงไปจนอยู่วันหนึ่งเนี่ยทำไปอยู่อย่างนั้นก็เริ่มจะเห็นฝั่งขึ้นมาลิบๆที่เราไม่เคยเห็นฝั่งเลยระหว่างสายตาของเราล่วงหน้าไปเห็นโน่นแล้วนั่นเกาะแน่นอนนั่นคือแผ่นดินแน่นอนนั่นคือฝั่งแน่นอนมองเห็นภูมิภาคนั้นว่านั่นคือฝั่งถึงแม้จะไกลลิบตัวยังแบกว่าอยู่ทะเลหลวงก็จริงแต่นั่นคือความหวังที่เราจะต้องไปเพราะเราไปตรงนั้นเนี่ยเราจะขึ้นฝั่งได้แต่ระหว่างเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งก็ยังไม่เจอนะไม่เคยเห็นฝั่งถึงกระนั้นการเห็นฝั่งของเราตัวเราก็ยังไม่ถึงฉะนั้นนักปฏิบัติเราจะเห็นแบบนั้นเราจะเห็นว่านั่นคือนิพพานนั่นคือแดนสงบนั่นคือที่สุดของทุกข์แต่ถึงยังไงตัวเราก็ยังแหวกว่ายอยู่ในทะเลอันกว้างอยู่ระหว่างสายตาเราไปเนี่ยไกลลิบแต่ตัวของเราก็ยังอยู่ในกลางทะเลอยู่แต่ยังไงก็ยังมีความหวังเมื่อก่อนอยู่กลางทะเลฝั่งยังไม่เจอเลยเราก็ผ่านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาสายตาวัดไม่ได้ว่าเมื่อเราเห็นฝั่งแล้วเราก็เลิกไหว้ซะแบกไหว้ไปหาฝั่งเราถือว่าเราเห็นเราถึงฝั่งแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะคือสายตาของเราหรือปัญญาของเรามองถึงฝั่งแล้วแต่การกระทำเรายังไม่ถึงฉะนั้นนักปฏิบัติก็หมายถึงว่าเมื่อเราเห็นฝั่ง
แต่ยังไงเราก็แหวกว่ายหรือว่าพายเรือลำนี้ไปจนกว่าเราจะถึงฝั่งนั่นถึงจะวางใจได้ตัวเราต้องขึ้นฝั่งก่อนแต่สายตาเนี่ยเห็นมานานก็จริงเรายังหยุดไม่ได้เราต้องไปหาฝั่งสายตาเห็นฝั่งมาก่อนแต่ตัวเรายังไม่ถึงฝั่งยังหยุดไม่ได้ต้องไปนะฉะนั้นนักปฏิบัติบางครั้งเห็นฝั่งแล้วก็หยุดแล้วไม่ไปแล้วเราก็จะจมน้ำต่อไปนะแสดงว่าสายตาล่วงหน้าแต่การกระทำเราล้าหลังปัญญาของเราล่วงหน้าการกระทำเราล้าหลังฉะนั้นปัญญาล่วงหน้าเสมอแต่การกระทำของเราล้าหลังเราจะต้องเอาการกระทำของเราไปถึงฝั่งให้ได้เราถึงจะวางใจได้สำเร็จปัญญาก็ดีตัวเราก็ดีต้องขึ้นฝั่งให้หมดนั่นคือการพ้นทุกข์จริงนะส่วนปัญญาเห็นฝั่งแล้วเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์เพียงแต่มองด้วยปัญญาเท่านั้นแต่ก็มีสิ่งทำให้เรามั่นใจแล้วก็มีประโยชน์ด้วยในการมองอย่างนั้นแสดงว่าปัญญาทำให้เรามีประโยชน์ว่านั่นคือฝั่งเราจะต้องไปตามนั้นนะปัญญาก็คือปัญญาการกระทำของเราก็คือการกระทำนะปัญญาล่วงหน้าการกระทำเราล้าหลังเราจะต้องเอาการกระทำของเราเป็นเกณฑ์วัดนะเกณฑ์วัดนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติเราก็จะมองอย่างนั้นทีนี้เราจะบอกเราจะอธิบายให้ว่าในบรรดาในการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะนำการปฏิบัติแบบวิธีต่างๆมาชี้แจงนะก็คงจะเป็นลักษณะ3วิธีนะ3วิธีใหญ่ๆแล้วก็จะนำมาพูดว่าวิธีนี้ทำแล้วเป็นยังไงวิธีต่อไปทำแล้วเป็นยังไงวิธีต่อไปทำแล้วเป็นยังไงวิธีไหนจะดีที่สุดและวิธีไหนไม่ดีเลยก็จะพูดนะให้เห็นภาพนะให้เห็นภาพว่าคนเราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราก็เปรียบเทียบเอาเองว่าทางไหนดีที่สุดก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือว่าเรามาทำสมาธินะเรามาทำสมาธิสมาธินั้นคืออะไรสมาธิก็คือการทำจิตให้นิ่งนะก่อนอื่นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามาศึกษาในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็รู้จักสมาธิกันก็คือการฝึกสมาธิแทบจะทุกวัดเลยนะเมื่อเราฝึกสมาธิมากขึ้นมากขึ้นสมาธิคือการรวมจิตแล้วให้จิตตั้งมั่นเพราะธรรมชาติจิตเนี่ยไม่ตั้งมั่นเลยแล้วก็ไม่รวมเลยหมายความว่าจิตเรากระจัดกระจายไม่รวมเป็นจุกเป็นกลุ่มเป็นก้อนกระจัดกระจายอยู่ในอารมณ์ต่างๆมากน้อยซึ่งอารมณ์ของเราเนี่ยกระจายไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างกระจายในประตูเหล่านั้นในอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอนั่นคือสถานะเดิมของเราก็คือปุถุชนคนทั่วไปซึ่งจิตใจเรากระจายไปในอารมณ์ต่างๆมากมายจึงมากไปด้วยอารมณ์ต่อมาเนี่ยเรามาฝึกสมาธิกันการทำสมาธิครูบาอาจารย์ก็สอนว่าให้เราเนี่ยกระจัดอารมณ์นั้นๆออกไปไม่ให้มีและก็พยายามจะให้จิตเนี่ยรวมตัวเป็นจุดเดียวจากที่เขากระจายให้เป็นกระจุกนะให้กระจุกตัวให้เป็นจุดเดียวกระจายมันก็จะมากด้วยอารมณ์กระจุกมันก็เหลืออารมณ์เดียวกระจุกตัวของจิตฉะนั้นนักปฏิบัติพยายามที่จะเอาจิตนั้นกระจุกตัวหรือรวมตัวอยู่จุดเดียวเช่นว่ารวมอยู่ไหนรวมอยู่ลมหายใจบ้างเอาลมหายใจเป็นที่เป็นจุดเด่นของการรวมความรู้สึกไว้ตรงนั้น
บางครั้งก็รวมที่ท้องยุบพองบ้างบางครั้งเขาเรียกว่ารวมที่ท้องเนี่ยเขาเรียกว่าต้นลมนะต้นลมรวมที่ปลายจมูกก็เรียกปลายลมนะต้นลมปลายลมเพราะต้นลมของเราก็คืออยู่ในท้องเราอยู่ในปอดเรานั่นแหละนะอยู่ในปอดในท้องคือปอดเนี่ยทำงานแต่ท้องเนี่ยพองยุบปอดพองยุบทำให้ท้องของเราเนี่ยพองขึ้นยุบลงนะถึงปอดจะอยู่ทรวงอกก็จริงแต่ทรวงอกเนี่ยมันไม่พองไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นกระดูกมันก็ไปออกที่ท้องนะท้องเราก็จะเห็นว่าพองยุบจะพูดว่าต้นก็ได้เพราะต้นกำเนิดของการพองยุบมันอยู่ที่ปอดเราแต่ปลายลมก็คือปลายจมูกนะจะเอาต้นก็ได้เอาปลายก็ได้ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยลมหายใจของเรามีตลอดถึงแม้คนนั้นจะสนใจหรือไม่สนใจความหายใจของคนเรามีตลอดแม้แต่คนนั้นหลับลมหายใจก็ไม่ได้หยุดเลยนอกจากคนตายเท่านั้นเองที่ไม่หายใจลมหายใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอยู่ทุกเวลาถึงคนนั้นจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจหรือจะหลับแม้จะตื่นลมหายใจนี่มีเสมอจึงเป็นอุบายที่มนุษย์นำมาเอามาเป็นจุดรวมของความรู้สึกของใจนะเอาใจของเราไปฝากไว้ตรงนั้นปกติเราไม่ฝากมันก็มีลมหายใจอยู่แล้วก็เลยว่าหายใจไปด้วยคิดไปด้วยมันก็กระจายตัวของจิตไปด้วยก็เลยว่าไปคนละทิศละทางลมหายใจก็มีไปลมหายจิตก็วิ่งไปไหนอารมณ์ก็มากหลายนะอันนั้นก็เรียกว่าต่างคนต่างไปสารวนกันไปหมดเลยแต่ทีนี้เรามารวมตัวว่าจิตอย่าไปนะแล้วก็เมื่ออย่าไปเราจะเอาความรู้สึกนั้นไปอยู่ที่ไหนที่มันเป็นจุดเด่นของความรู้สึกมนุษย์เราก็นึกถึงลมหายใจเป็นจุดเด่นเพราะมนุษย์เรามีลมหายใจตลอดนะไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นการเคลื่อนไหวของลมหายใจมีอยู่นั่นไปนะก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นอุบายคำว่าอุบายก็คืออะไรก็ได้นะที่สามารถจะทำให้จิตเรารวมตัวได้ก็นั่นก็เรียกอุบายหมดอารมณ์หายใจก็ดีก็มีปลายลมก็ได้ต้นลมก็ได้หรือไม่เอาลมหายใจจะเอาอะไรที่มันเป็นจุดรวมเช่นว่าหน้าผากเราก็ได้หรือระหว่างคิ้วก็ได้หรือตรงไหนตรงหนึ่งแม้แต่ว่าเอาภายนอกมาเป็นจุดรวมเช่นว่าเอาสายตานี่มองที่ไฟนะมองที่เทียนแล้วจุดเทียนก็มองแล้วจิตนิ่งอยู่ที่เทียนนะอย่างนั้นก็ได้นะเขาเรียกว่ากสิณก็เป็นอันเดียวกันกับลมหายใจนั่นเองแต่ว่าคนละอุบายนะอะไรก็ได้มนุษย์เราก็สามารถที่จะทำให้เกิดมองลมก็ได้มองใบไม้ก็ได้ที่ไหวหรือมองอากาศว่างๆหรือมองแสงสว่างอะไรอันไหนอันหนึ่งก็ได้หรือมองในความว่างก็ได้แล้วให้ความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็เมื่อความรู้สึกเราตีต้อนให้อยู่ในที่แคบหรือว่าอยู่ในที่จำกัดเขาเรียกว่ารวมนั่นเองจิตเราก็จะดิ่งลงไปลึกลงไปก็กลายเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นยังไงคือแรกๆเนี่ยมีอารมณ์มากอารมณ์หยาบต่อมาเนี่ยจิตเราก็เริ่มเป็นสมาธิครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานปฐมฌานเป็นยังไงปฐมแปลว่าครั้งแรกเริ่มนะเดิมทีจะมีความสงบแต่ความสงบนั้นยังมีอารมณ์ปนอยู่เหมือนน้ำที่เราไปแช่ช่องฟิตเนี่ยที่แรกก็น้ำปกตินี่แหละแต่เมื่อเราแช่อยู่ในช่องฟิตนานเข้าน้ำนั้นก็เริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็ง
ตอนนี้ระหว่างที่มันยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่เหลวเท่าไหร่มันเป็นวุ้นๆนั่นเขาเรียกว่าปฐมฌานกึ่งแข็งกึ่งน้ำคือมันก็เลยเป็นวุ้นนะต่อมาเนี่ยวุ้นนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนเริ่มแข็งขึ้นมาก็กลายเป็นเหมือนฝ้าๆนะยังไม่ใสน้ำแข็งก็จะเป็นจับก้อนออกมาอันนี้แหละจึงว่าค่อยๆเริ่มแข็งตัวขึ้นมาจิตเราเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีอารมณ์เต็มร้อยต่อมาเนี่ยจิตเราเริ่มสงบมีอารมณ์ส่วนหนึ่งกับความสงบส่วนหนึ่งแบ่งคนละครึ่งนะกึ่งสงบกึ่งไม่สงบนะอันนี้เขาเรียกว่าปฐมฌานฉะนั้นปฐมฌานจะมีคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารคือความคิดอ่อนๆแต่ก่อนที่หน้านั้นคือความคิดแก่ๆความคิดหยาบๆไม่อ่อนเลยความคิดแหลบรุนแรงอยู่แต่เมื่อเราเริ่มสงบปุ๊บความคิดนั้นก็อ่อนตัวลงแต่ก็ยังมีความว่าความคิดอยู่ความคิดนั้นเขาเรียกว่าวิตกวิจารแต่ในขณะเดียวกันจิตเราก็เริ่มนิ่งอยู่ส่วนหนึ่งคือนิ่ง50ไม่นิ่ง50แต่ไม่นิ่งนั้นก็เป็นความคิดน้อยๆไม่แรงนะวิตกวิจารเขาเรียกว่าความคิดอ่อนๆมีอยู่ยังไม่ถึงว่าหมดความคิดความคิดเราเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่น้อยๆและความสงบก็มีน้อยๆเหมือนกันกึ่งหนึ่งคนละ50 50ฉะนั้นวิตกวิจารเป็นความคิดที่เหลืออยู่อ่อนๆปิติสุขเป็นเหมือนสมาธิของใจนั้นนิ่งอยู่นะนิ่งอยู่แล้วก็มีปิติแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งปนกัน5อย่างนะปนกัน5อย่าง5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานต่อไปจิตเราลึกเข้าไปอีกเนี่ยวิตกวิจารเงียบสนิทเลยเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาปิติแล้วก็มีความสุขแล้วก็ความเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าทุติยฌานต่อไปเนี่ยลึกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยดิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยปิติหายไปเหลือแต่ความเป็นหนึ่งแล้วก็มีความสุขนะต่อไปเนี่ยเลยความสุขเข้าไปอีกเหลือแต่ความเป็นหนึ่งอุเบกขาเอกคตาอยู่เขาเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานทุติยฌานตติยฌานตจุตถฌานนะเมื่อเราถึงโน่นเลยฌานที่สี่จิตเรานิ่งมากเลยตัวเราก็นิ่งมากเลยซึ่งตัวเราขยับมือขยับไม้ไม่ได้เลยมันจะแข็งล็อกไว้เลยเหมือนต่อไม้ตัวเราจะแข็งแข็งนะแต่แข็งไม่ได้อึดอัดแข็งก็คือความรู้สึกของเราขยับอะไรไม่ได้เลยขยับมือหน่อยสิก็ไม่ได้ขยับแข้งขยับขาขยับตัวไม่ได้คือจิตสั่งให้กายขยับตัวเนี่ยจิตนั้นสั่งแล้วกายไม่ทำตามเลยเพราะอะไรเพราะจิตกับกายเริ่มแยกกันไม่ประสานกันแต่ก็รับรู้กันอยู่นะรับรู้กันอยู่แต่ไม่ทำงานร่วมกันเมื่อก่อนเราจะสั่งกายอะไรก็ทำได้ใช่ไหมฉะนั้นแม้แต่ลมหายใจของเราก็หยุดเลยเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตกับกายแยกกันเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจไม่ใช่ว่าคนที่ทำนั้นแยกแต่ระบบของเขาแยกของเขาเองนะแยกของเขาเองทำให้คนที่เข้าจตุตถฌานไม่มีลมหายใจแต่ก็ไม่ตายมนุษย์เราแปลกไหมว่าหายใจก็ไม่มีแต่ก็ไม่ตายฉะนั้นคนที่ไม่หายใจเนี่ยมี4ประเภทนะ1เขาเรียกว่าคนที่ไม่หายใจมี4ประเภทก็คือ1คนตายแน่นอนเนาะ2ก็คือคนดำน้ำ3ก็คือเด็กในครรภ์4ก็คือคนเข้าจตุตถฌานคือฌานที่4ไม่มีลมหายใจ
นะฉะนั้นลมหายใจไม่มีแล้วหยุดแล้วแต่รู้สึกเราไม่ได้อึดอัดอะไรแล้วเราก็มีชีวิตอยู่แล้วเราเหมือนกับว่าเราก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรมีความสุขซะอีกลมหายใจเราก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีหัวใจก็หยุดเต้นหัวใจจะหยุดเต้นหมดเลยนะเพราะหัวใจกับปอดเนี่ยทำงานร่วมกันเมื่อปอดทำงานหัวใจก็ทำงานเมื่อปอดหยุดหัวใจก็หยุดการหล่อเลี้ยงเลือดลมของเราไม่มีการหมุนเวียนอะไรทั้งสิ้นแต่เราไม่ได้อึดอัดมีความสุขนิ่งสงบเย็นนะอันนี้เขาเรียกว่าฌานนะแต่ขณะนั้นเนี่ยตัวของเราก็รู้ว่าเรามีอยู่ใจของเราก็รู้ว่ามีอยู่รับรู้กันว่ากายก็มีใจก็มีแต่ไร้กริยากายก็ไร้กริยาที่จะเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นใจนั้นก็ไร้กริยาที่จะคิดอะไรทั้งสิ้นรวมแล้วก็เรียกว่าทั้งกายทั้งใจเป็นหนึ่งเดียวนะถ้าใครทำได้นะก็จะรู้ว่านี่คือจตุจักรฌานถ้าเกิดว่าทำเลยกว่านั้นลึกกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอรูปฌานการที่เรายังมีกายอยู่รู้สึกว่ามีกายอยู่แต่ถึงแม้จะกระดิกไม่ได้ลมหายใจไม่มีเราถือว่ายังรูปฌานอยู่ยังเรียกเขาเรียกว่ารูปฌานเพราะมันมีรูปอยู่รูปก็คือความรู้สึกว่าร่างกายเรายังมีอยู่ถึงแม้จะไม่หายใจแต่ก็รับรู้ได้ว่ามีอยู่เขาเรียกว่ารูปฌานแต่ถ้าเกิดลึกกว่านั้นน่ะร่างกายเราหายเลยไม่รู้ว่าร่างกายเราอยู่ไหนไม่รู้ว่าร่างเราอยู่ไหนมีแต่ใจดวงเดียวลอยเหมือนดวงดาวอยู่ท้องฟ้ากายก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนคำว่ามีกายก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนไม่รู้สึกว่ามีด้วยมีแต่ใจดวงเดียวเพราะใจนี้กับกายขาดกันและก็ไม่รู้กันว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ใจอย่างเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปฌานอรูปฌานอรูปก็คือไม่มีรูปแล้วฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นวันเป็นคืนได้ไม่รู้จะสึกเจ็บปวดอะไรเพราะไม่มีกายไม่รับรู้ว่ากายอยู่ไหนความเจ็บปวดจะรู้ได้ยังไงว่ามีไม่มีความเจ็บอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าร่างกายเรามีอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดก็จะรู้ได้อย่างไรหลังจากนั้นก็มีแต่ความว่างนะเหมือนเป็นอากาศไปหมดเลยเหมือนอยู่ในอากาศนะเขาเรียกว่าอากาศานัญจายตนะนะถ้าลึกกว่านั้นไปแล้วเนี่ยคำว่าอากาศก็ไม่มีมีแต่ของว่างๆที่ไม่มีอากาศเขาเรียกอวกาศนั่นแหละนะเขาเรียกว่ามีแต่ตัวรู้อย่างเดียวตัวรู้อยู่แล้วก็ในที่นั้นไม่มีอะไรมีแต่ตัวรู้เขาเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สุดการรู้นั้นเขาเรียกว่าวิญญาณนะมีมโนวิญญาณที่ไม่มีประมาณก็เขาเรียกว่ารู้อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยความรู้นั้นไปเขาเรียกว่ามีแต่ของว่างว่างแม้คำว่าอากาศก็ไม่มีคือไม่มีอากาศว่างแบบอวกาศนั่นแหละเขาเรียกว่าอากินจัญญาจยตนะคือว่าไม่มีอะไรสักหน่อยไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีแต่ธาตุรู้นั่นแหละแต่ธาตุรู้นั้นลึกในธาตุรู้นั้นก็เรียกว่ารู้ซ้อนรู้น่ะรู้ในรู้น่ะว่าไม่มีอะไรนะดูความรู้แล้วก็ในลึกของความรู้นั้นว่าไม่มีอะไรสักหน่อยแล้วก็ลึกกว่านั้นไปเนี่ยลึกมากที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งรู้ตัวว่าเรามีอยู่ตัวรู้เรามีอยู่
แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าตัวรู้เรามีบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวรู้ยังมีอยู่บางครั้งรู้สึกว่าตัวรู้ก็ไม่มีเป็นครั้งระยะระยะไปเขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเหมือนจิตจะดับไม่ได้ไม่ดับดับไม่ดับนะเหมือนกับว่าจิตเนี่ยจะหายไปเลยกับหรือว่าบางครั้งก็ยังรู้ว่าเออยังมีอยู่นะเนี่ยมันลึกละเอียดมากอันนี้เขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะคือจะขาดไม่ขาดหายไม่หายแบบนั้นบางครั้งก็รู้สึกว่าธาตุรู้ยังมีอยู่บางครั้งไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนไม่รู้เลยว่าธาตุรู้ว่ามีเหมือนจะขาดนะอันนี้เขาเรียกว่าฌานสูงสุดจะอยู่ตรงนั้นแล้วต่อมาเนี่ยฌานสูงสุดอยู่ตรงนั้นต่อมาก็คือจิตมันคลายตัวออกมามันอิ่มตัวในการอยู่นั้นระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายก็คลายออกมาเข้าอย่างไรก็คลายแบบนั้นจนถอนออกสมาธิออกมาแล้วก็เริ่มรู้ตัวอ๋อเรานั่งอยู่นี่เอ๊นั่งมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะบางครั้งนานไปโห3-4ชั่วโมงบางครั้งจะเป็นครึ่งวันบางครั้งจะแทบจะคืนหนึ่งเลยนะหลายวันก็มีนะออกจากสมาธิมารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่สมาธิหัวใจก็เริ่มเต้นลมหายใจก็เริ่มมีแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกตินะเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดเนี่ยจิตเราก็ยังมีเชื้อของสมาธิอยู่จิตก็เริ่มคิดไปทางตาบางทางหูเริ่มกระจายตัวอีกแล้วเริ่มกระจายตัวไปคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่จากความคิดอ่อนๆก็เริ่มหยาบขึ้นมาหยาบเข้ามาเข้าสู่ภาวะปกติกิเลสต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็ฟื้นคืนชีพหมดเลยระหว่างที่เราเข้าสมาธินั้นเหมือนกับกิเลสหายไปจากใจเราหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิแสดงว่ากิเลสของคนเราเนี่ยเกิดจากจิตกระจายตัวตอนที่มันกระจุกตัวหรือรวมตัวนั้นกิเลสเราไม่ได้เกิดเราจะเกิดต่อเมื่อจิตเราถอยออกจากสมาธิแล้วก็ไปสู่ตาหูจมูกเล่นกายใจคือกระจายตัวไปคิดในอารมณ์เหล่านั้นกิเลสของเราก็เกิดในภาวะนั้นนะฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสของเราเกิดในภาวะนั้นเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ละกิเลสเลยนะไม่ได้ละกิเลสเลยเพราะว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากปัจจัย3อย่างภายนอกไม่ใช่ภายในภายนอกหมายถึงจิตปกติเรานี่แหละกิเลสก็เกิดก็คือ 1. จิตเรา 2. วิ่งไปทางตาทางหู 3. ก็คือไปหาอารมณ์ระหว่างที่เราเข้าสมาธิจิตไม่ได้วิ่งไปสู่ตาสู่หูเลยปิดไว้หยุดชั่วคราวไว้ใช้คำว่าหยุดชั่วคราวนะแล้วก็ไปสู่อารมณ์กิเลสต่างๆเราก็มีกลับมาเหมือนเดิมทีนี้นักปฏิบัติฉันชาตญาณของนักปฏิบัติเมื่อตัวเองเคยผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยจิตเนี่ยออกไปหาอารมณ์เต็มๆไม่ปล่อยเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยตัวเองจะทุกข์มากก็เลยพยายามที่จะขยับความสงบนั้นไว้ส่วนหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าฉันชาตญาณของคนที่ทำกรรมฐานสมาธิเนี่ยเวลาเขาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิก็ยังเหลือเชื้อของสมาธิก็ยังให้เห็นอยู่และถ้าเกิดปล่อยไปจิตหมดเลยเนี่ยจิตเราหมดเลยเนี่ยเราจะหมดเชื้อได้สมาธิเราก็จะไม่ค้างฉะนั้นฉันชาตญาณของนักปฏิบัติสมาธิเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยับความสงบไว้บ้าง
ไม่ปล่อยไปทันทีไม่ปล่อยไปทั้งหมดนะก็เลยทำให้ชีวิตของประจำวันของเขาเนี่ยมันจะมีสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้แล้วอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งนะฉะนั้นระหว่างจิตหนึ่งยังนิ่งอยู่ยังทรงความเป็นสมาธิค้างอยู่หน่อยๆและส่วนหนึ่งก็คือคิดในอารมณ์ต่างๆอยู่ส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้คนที่ออกจากสมาธิเห็นภาวะ3อย่างนะเห็นภาวะ3อย่างก็คือ1ตัวนิ่งที่ยังนิ่งอยู่2ตัวที่คิดก็คิดอยู่3ตัวที่สังเกตตัวที่มองมองว่าจิตส่วนนี้คิดส่วนนี้ยังนิ่งอยู่ส่วนนิ่งก็นิ่งส่วนคิดก็คิดส่วนที่รู้กำหนดรู้นั้นก็จ้องมองอยู่ก็เลยเห็นปรากฏการณ์ว่า3ตัวนะตัวหนึ่งกำลังมองอยู่อีกตัวหนึ่งกำลังคิดอยู่ตัวหนึ่งกำลังนิ่งอยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติก็จะเห็น3อาการนี้อยู่เสมอๆว่าไอ้ตัวนิ่งก็นิ่งไปตัวคิดก็คิดไปแล้วก็เมื่อตัวเองเห็น3อย่างนี้แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าข้างสู่ตัวนิ่งนะพยายามจะเข้าข้างตัวนิ่งนั้นตัวที่คิดนั้นไม่ค่อยเข้าข้างเพราะอะไรเพราะว่าตัวนิ่งนั้นน่ารักกว่าตัวที่คิดนั้นน่าชังมากกว่าเพราะคิดไปแล้วมันวุ่นวายเขาก็เลยรักษาตัวนิ่งนั้นเป็นส่วนใหญ่ส่วนตัวคิดนั้นไม่ค่อยใส่ใจนะคนนั้นคิดว่าตัวนิ่งนั้นน่ารักตัวที่ไม่นิ่งนั้นน่าชังเพราะนำความวุ่นวายมาให้ก็เลยเกลียดตัวนั้นแต่รักตัวนี้แต่เกลียดเท่าไหร่รังเกียจเท่าไหร่รักเท่าไหร่ก็ตามภาวะนั้นก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะความคิดก็ไม่ได้หายไปความสงบก็ยังค้างคาอยู่นะในระหว่างนั้นนักปฏิบัติก็พยายามที่จะทำให้จิตยังไงให้เราสงบระงับก็พยายามที่จะนั่งสมาธิใหม่ถึงเวลาก็จะนั่งใหม่เพื่อให้เข้าลึกให้มันนิ่ง 100% ไปไม่ให้มันคาบลูกคาบดอกอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเวลานิ่งสมาธิลึกไปเวลาออกสมาธิก็จะเป็นสภาพเก่าอีกนะยังไงเขาก็เลี่ยงไม่พ้นหมายถึงว่าเขาสงบมากที่สุดออกมาก็มีการกึ่งก้ำกึ่งระหว่างความคิดกับความสงบนั้นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ในขณะใดถ้าเราเผชิญกับอารมณ์จริงๆจังๆขึ้นมาเช่นว่ากระทบอะไรแรงๆจิตของเราที่นิ่งอยู่กึ่งหนึ่งกับคิดอยู่กึ่งหนึ่งนั้นลงมาคิดหมดเลยลงมาคิดหมดเลยเหมือนกับว่าทิ้งความสงบมาหมดเลยแล้วก็ออกไปคิดทั้งหมด 100% เลยถ้าเราโดนอะไรอารมณ์แรงๆเนี่ยจิตเราจะคิดถึง 100% เลยฉะนั้นเวลาคนที่ทำสมาธินั้นน่ะเราจะเห็นภาวะว่าบางครั้งสงบ 100% บางครั้งออกมาใน 50-50 คนละครึ่งหนึ่งบางครั้งฟุ้งถึง 100% ถ้าเจออารมณ์แรงๆก็จะคิด 100% เห็นภาวะนี้อยู่เสมอและนักปฏิบัติก็พยายามที่จะรักษาสมาธิของตนไว้เสมอว่าไม่ให้หลุดเกินไปนะยามสงบเขาก็สงบร้อยยามฟุ้งเขาก็ฟุ้งร้อยเหมือนกันนะยามกำกึ่งก็จะ50-50อยู่กันเนี่ยนะแล้วในที่สุดเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะให้มองว่าที่สุดมันแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านั้น
พราะเราทำสมาธิก็เกิดแล้วและที่สุดก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยมองว่าที่สุดการไปไม่มีทางอื่นนอกจากเท่านี้แหละเพราะอะไรเพราะหาทางออกว่าเราจะจบลงได้อย่างไรในการกระทำอันนี้นักปฏิบัติก็มองว่าเออเนาะในเมื่อจิตมันคิดอยู่ก็มีจิตมันสงบอยู่บางครั้งเราก็สงบเต็มร้อยบางครั้งเราก็50 50บางครั้งเราก็คิดเต็มร้อยเหมือนกันค้ากันไปค้ากันมาทำยังไงให้จะเป็นมองเป็นธรรมะไปทำยังไงจะเห็นว่านี่ที่สุดของทุกข์แล้วนี่ที่สุดของการทำแล้วการทำที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะนักปฏิบัติก็มองว่าทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาจะเอาอะไรแน่นอนเล่าในเมื่อบางครั้งก็สงบ 100% บางครั้งก็ 50-50 บางครั้งก็คิด 100% เหมือนกันแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงของเขาอยู่เสมอไม่แน่ไม่นอนอะไรบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบทีนี้ว่าให้เห็นว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนี้เราจะไปทุกข์ร้อนมันทำไมยามให้เราสงบเนี่ยเราก็สงบยามออกมาไม่สงบเราก็ไม่สงบจะเอาอะไรเป็นแน่นอนเล่าแสดงว่าการไม่แน่นอนนั้นเป็นของไม่เที่ยงก็คือความไม่แน่นอนถ้าอย่างนั้นเรามองเป็นธรรมะไปเลยว่าทุกอย่างไม่แน่นอนแปรปรวนเสมอบางครั้งสงบบางครั้งไม่สงบถ้าเราสงบเราก็จะยินดีถ้าเราไม่สงบเราก็จะยินร้ายการยินดียินร้ายของเรานั้นเป็นกิเลสอย่างยิ่งถ้ากระไรเราคงจะวางใจเป็นกลางว่าฟุ้งไปเราก็เฉยๆไว้สงบไปเราก็เฉยๆไว้ทำใจเป็นกลางรู้เท่าทันว่านั่นสงบนั่นฟุ้งนั่นไม่สงบนั่นก้ำกึ่งกันรับรู้แล้วก็วางอุเบกขาไว้นี่คือทางสายกลางที่ออกจากเรื่องนี้ได้ก็คือเวลาสงบก็ไม่ดีใจเกินไปเวลาฟุ้งก็ไม่เสียใจเกินไปถ้าเสียใจดีใจนั่นคือกิเลสแต่ถ้าเราจำใจเป็นกลางๆนั่นคือการไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนทั้งนั้นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาคนส่วนมากจะมองอย่างนี้ว่าตรงนี้คือธรรมะแล้วก็อยู่แค่นี้อันนี้คือประเภทที่หนึ่งนะว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วจบตรงนี้แล้วก็รู้ว่ากิเลสต่างๆเนี่ยละไม่ได้หรอกเพียงแต่เรารู้เท่าทันพอยังรู้เลยนะว่ากิเลสละไม่ได้แต่รู้เท่าทันพอว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ราคะก็รู้โทสะก็รู้โมหะก็รู้แต่อย่ายินดีมันให้ทำใจกลางๆไว้นี่คือการปฏิบัติประเภทที่หนึ่งนะอันนี้คือทำสมาธิด้านเดียวด้านเดียวคือบรรดาคนทำสมาธิเนี่ยเรานำมาพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างๆไปให้เห็นชัดว่าที่ทำกันทั้งหมดนะมันมีกี่อย่างนะอันนี้คือการทำสมาธิประเภทที่หนึ่งนะประเภทที่สองประเภทที่สองนะประเภทที่หนึ่งนั้นเขามองอย่างนั้นนะประเภทที่สองก็คือทำสมาธิแบบประเภทที่หนึ่งนี่แหละก่อนประเภทที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่แค่นั้นแต่ประเภทที่สองเห็นว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ด้วย
แต่เราจะใช้สมาธิของเรานั่นแหละเป็นบาดฐานของการพิจารณาคนประเภทแรกเนี่ยบอกว่าไม่มีทางไปแล้วดีแค่นี้ประเภทที่สองบอกว่าทางไปยังมีอยู่ไม่ใช่จบแค่นี้ก็เลยทำให้มุมมองของคนปฏิบัติต่างกันประเภทที่สองก็คือว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาสังขารร่างกายด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาธาตุขันธ์วิธีแรกนั้นไม่เคยมาพิจารณาธาตุขันธ์นี้เลยถือว่ายังไม่ตรงคำสอนถือว่าสมาธิอย่างเดียวพิจารณาที่จิตอย่างเดียวทำจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เห็นร่างกายสังขารนี้เลยไม่มาพิจารณาสังขารร่างกายก็เลยทำให้เห็นว่าประเภทที่สองเห็นว่าประเภทแรกเนี่ยยังไม่ครบหลักคำสอนพุทธเจ้าเพราะยังขาดการพิจารณาร่างกายประเภทแรกไม่พิจารณาเลยทำสมาธิด้านเดียวคนประเภทแรกก็ได้ตรงนั้นไปนะประเภทที่สองเห็นว่ายังไม่ครบเพราะคำสอนพุทธเจ้ายังสอนเรื่องการพิจารณาร่างกายแต่เราจะใช้พิจารณาร่างกายนั้นก็คือเราจะต้องใช้สมาธินี้เอามาพิจารณาร่างกายเมื่อเราทำสมาธิแบบประเภทแรกแล้วก็คือทุกคนผ่านประเภทแรกมาหมดพูดง่ายๆนะสามประเภทนี้ผ่านประเภทแรกมาหมดนะก็คือประเภทที่หนึ่งเนี่ยทำสมาธิด้านเดียวประเภทที่สองก็หมายถึงว่าทำสมาธิมาก่อนเหมือนกันเหมือนประเภทแรกแต่คิดว่ายังไม่จบแค่นี้ยังจะต้องมีการไปก็คือนำจิตมาพิจารณาร่างกายเมื่อนำจิตมาพิจารณาร่างกายเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาร่างกายยังไงดีเพราะว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราไม่สามารถจะพิจารณากายได้เลยเพราะอะไรเพราะจิตมันนิ่งกายก็นิ่งจิตก็นิ่งซึ่งกายก็ไร้กิริยาจิตก็ไร้กิริยาเพราะมัวแต่สงบจึงไม่มีกิริยาอะไรที่จะพิจารณาได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ให้นิ่งไปก่อนตราบใดจิตเมื่อถอยจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเริ่มมีกิริยาเมื่อไหร่เราก็จะเอาจิตนั้นมาพิจารณาเมื่อนั้นเพราะจิตยังไร้กิริยายังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีกิริยาเมื่อไหร่การพิจารณาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นคนประเภทที่สองนี้ก็คือใช้สมาธินำไปก่อนแล้วก็ทำสมาธิอยู่เนืองๆแล้วเวลาจิตออกจากสมาธิจิตก็เริ่มมีอารมณ์อย่างที่บอก50 50นั่นเองนะกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งยังมีอารมณ์กึ่งหนึ่งยังมีความสงบซ่อนอยู่มันยังเหลืออยู่ก็เลยว่าแทนที่จะเอาจิตเนี่ยไปคิดไปตามภาษาตามอารมณ์ทั่วไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนประเภทแรกแต่ไม่ปล่อยไปไหนๆจิตจะคิดทั้งทีเนี่ยให้คิดอยู่ในอาการ32คิดถึงผมตัวเองบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างมังสังบ้างเนื้อบ้างนหารูเอ็นอาการ32ของเรานั่นแต่ระหว่างที่จิตออกจากสมาธิมาระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างกึ่งหนึ่งอารมณ์กึ่งหนึ่งความคิดมีอยู่เริ่มพิจารณาได้แล้วเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธินั่นเองแต่เมื่อเราพิจารณาร่างกายในระหว่างที่กึ่งหนึ่งสมาธิกึ่งหนึ่งอารมณ์อยู่เนี่ยแทนที่เราจะเห็นร่างกายของเราจริงกับเห็นของเราร่างกายของเราในรูปของนิมิตเพราะธรรมชาติของจิตที่ทำสมาธิเวลาถอยออกมาจากสมาธิระหว่างที่จิตกึ่งหนึ่งมีอารมณ์กึ่งหนึ่งมีสมาธิอยู่เนี่ยมักจะมีสมาธิมักจะมีนิมิตเกิดเสมอๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
นิมิตคืออะไรนิมิตคืออารมณ์ของจิตที่จิตเริ่มมีความคิดขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงว่าจิตนั้นหลุดออกจากสมาธิทีเดียวระหว่างหนึ่งจิตหนึ่งยังมีสมาธิค้างคาอยู่50ระหว่างหนึ่งจิตก็มีอารมณ์เข้ามาเริ่มจะมีอารมณ์เข้ามาอยู่50ระหว่างที่ความคิดระหว่างกึ่งความสงบกึ่งความคิดนั้นมักจะมีภาพของจิตอยู่เสมอประจำที่บอกว่าคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาออกจากสมาธิแล้วเห็นอะไรอ๋อเห็นตรงโน้นเห็นสีแสงบ้างเห็นแสงเห็นสีบ้างเห็นแสงสว่างบ้างเห็นสีลุ้งบ้างเห็นสีโน้นเห็นภาพโน้นภาพนี้ภาพอะไรต่างๆภาพนั้นจะปรากฏตอนที่เราออกสมาธิเนี่ยประจำอยู่แล้วซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นอย่างนั้นระหว่างนั้นจิตเราตื่นเต็มที่รู้ตัวอยู่ว่าเราเห็นอะไรภาพต่างๆก็จะปรากฏในจิตเราแต่ต่างจากคนธรรมดาตรงที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่มีความสนุกไม่มีความสงบเข้าไปปนเป็นความคิดจิตอารมณ์ล้วนๆจิตธรรมดาล้วนๆไม่มีความสงบเข้าไปอยู่ตรงนั้นถ้าจิตเราธรรมดาทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกความคิดเพราะไม่มีความสงบอยู่ในจิตเลยมีแต่อารมณ์ทั้งนั้นโดยที่ว่าไม่มีเชื้อของความเป็นสมาธิเลยระหว่างที่จิตเราไม่มีสมาธิเลยแล้วคิดไปเนี่ยเขาเรียกความคิดแต่ระหว่างคนไหนที่มีสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งและก็ความคิดอยู่กึ่งหนึ่งคาบเกี่ยวระหว่างสมาธิกับความคิดเขาเรียกนิมิตหมดเลยนิมิตก็คือความคิดนั่นแหละแต่เพราะว่ามีสมาธิเข้าไปปนบ้างเขาเรียกนิมิตหมดนะแล้วนิมิตตรงนี้เนี่ยมักจะรู้อะไรที่เป็นความรู้ที่ต่างจากคนธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่าเขาใช้ตาในเห็นนะตาในเห็นตานอกไม่ใช่เป็นตาในแล้วก็ตาในตรงนี้เองมักจะมีเซนส์ของการรู้เห็นอะไรที่ละเอียดกว่ามนุษย์ทั่วไปเช่นว่ารู้เหตุการณ์ข้างหน้าบ้างรู้ระลึกชาติได้บ้างรู้เรื่องของภพชาติรู้เรื่องของอมนุษย์หรือวิญญาณหรือพูดผีปีศาจต่างๆรู้ถึงเรื่องของความเล่นลับของธรรมชาติรู้ตรงนี้หมดเลยนะธรรมดาจิตของเราจะรู้ตรงนี้หมดเลยถ้าลึกกว่านั้นนิ่งอย่างเดียวจิตไม่รู้ไม่เห็นจะรู้ตอนที่ว่ากึ่งหนึ่งคิดกึ่งหนึ่งสงบนะมันจะมีความคิดอ่อนๆปนอยู่นะมันจะรู้ตรงเห็นตรงนั้นฉะนั้นนั่งสมาธิหรือว่าคนที่เห็นโน่นเห็นนี่เขาจะเห็นตรงนี้อยู่จิตระดับนี้ถึงจะเห็นเรื่องของนิมิตเรื่องของอยากจะเห็นอะไรก็จะเห็นได้เขาเรียกว่าผูกคำถามไปที่จิตนั่นแหละจิตมันก็จะเปิดความเห็นให้เห็นสามารถจะเห็นสวรรค์นรกได้สามารถจะเห็นสิ่งที่เล่นลับได้สามารถจะเห็นอะไรได้ก็คือตรงนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาเห็นได้แล้วก็มีเซนส์ที่เห็นละเอียดกว่าคนทั่วไปฉะนั้นถึงเรียกว่าจะเห็นอะไรคนทำสมาธิก็นั่งดูก่อนดูว่ามันเห็นอะไรใช้สมาธิเข้าไปช่วยในการเห็นอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่านิมิตหมดเลยซึ่งบรรดานิมิตต่างๆเนี่ยมักจะเกิดเรื่องภายนอกตัวเสมอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะความคิดของมนุษย์เราก็มักจะคิดอยู่สิ่งที่นอกตัวอยู่เสมอคิดถึงเรื่องคนอื่นนั่นแหละว่างั้นเถอะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ภายในมันเป็นภายนอกเพราะจิตเรามันอยู่นอกมาก่อนอยู่แล้วมักจะคิดเรื่องนอกๆอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นสมาธิเข้ามาปนจิตนั้นก็คิดในเรื่องภายนอกอยู่ดีเพราะทุนเดิมของเขาของเรานั่นแหละเคยคิดอยู่ข้างนอกมาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเวลานิมิตทั้งหลายเกิดก็เกิดลักษณะภายนอกตัวนะจะไม่เกิดภายในตัวเลยไม่เกิด
ทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยประเภทที่สองเนี่ยคิดว่าในเมื่อธรรมชาติจิตของเราก็มักจะมีนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่อยู่แล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดที่เห็นนั้นเป็นภายนอกทำยังไงเราจะให้เห็นตัวเองนะเห็นผมของตัวเองเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเนี่ยพยายามจะลบภาพเหล่านั้นออกแล้วก็สร้างภาพตัวเองเข้าไปในภาพนั้นในนั้นนะทีนี้พยายามทำบ่อยๆพยายามจะลบภาพอื่นแล้วก็ตั้งภาพตัวเองขึ้นมาลบภาพอื่นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยภาพอื่นก็จะครองใจเราตลอดเป็นนิมิตไปหมดเลยนะรับรู้ไปหมดเลยทำยังไงจะให้เป็นภาพตัวเองเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นภาพภายนอกไม่สำคัญอะไรเราอยากรู้เรื่องภายในของเราก็คือเรื่องตัวเราเราทำยังไงให้จิตของเราเห็นตัวเองคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะเอาภาพตัวเองเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นแล้วก็ฝึกแล้วก็พยายามทำจะให้เกิดเองไม่เกิดนะจะเกิดด้วยการพยายามเมื่อพยายามมากขึ้นพยายามตั้งสัญญาไว้ก่อนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นแล้วสมมุติภาพของเราเนี่ยเป็นคนนั้นสิภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะแต่ต้องฝึกก่อนนะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นง่ายๆนะเป็นยากแล้วปรากฏว่าทำมากๆๆความโน้มเอียงของการทำนั้นมุ่งประเด็นตรงนี้ไปก็เป็นไปตามนั้นได้เหมือนกันต่อมาเรากำหนดภาพของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาใหม่ๆก็จะยากนานๆก็เริ่มคล่องสามารถจะเห็นตัวเองเนี่ยในรูปของนิมิตแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปลักษณะของไตรลักษณ์ก็คือเห็นตัวเองเป็นคนแก่บ้างเห็นคนเจ็บบ้างคนตายบ้างตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงแล้วกำหนดให้จิตเราเนี่ยให้ภาพเราเนี่ยถูกเผาไฟบ้างถูกฝังไปในดินบ้างถูกสลายบ้างถูกตัวหนอนชอนชัยบ้างด้วยการนึกกำหนดนิมิตให้เป็นไปตามต้องการเขาเรียกว่าให้ลงนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะเป็นอุบายสอนใจของตัวเองว่าเราเกิดมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีอะไรแม้แต่ตัวเราก็ไม่เป็นตัวเราตัวเราก็จะต้องตายอย่างนี้แหละเมื่อทำอย่างนั้นบ่อยเข้า เมื่อทำอย่างนั้นบ่อยเข้า ตัวเองก็เริ่มเบื่อหน่ายสรีระอันนี้เขาเรียกว่า พิจารณาตัวเองในรูปของนิมิตเพราะนิมิตเนี่ยเกิดภายนอกอยู่เสมอและพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ของตัวเองเขาเรียกว่าวิปัสสนานั่นแหละนะแล้วก็เวลาทำพิจารณาตัวเองจนเน่าเปื่อยแล้วก็สลายตัวจนเป็นดินเป็นน้ำแล้วก็เหลือแต่ความว่างถึงแม้เราไม่สลายตัวเวลาเราเลิกทำตัวเราก็หายอยู่ดีเพราะนิมิตเป็นของเกิดได้หายได้นะหายได้นะจะสลายไม่สลายก็เป็นของที่หายได้อยู่แล้วนะคนที่ออกจากสมาธิมานิมิตก็หายหมดถึงจะกำหนดให้หายหรือไม่กำหนดให้หายก็เป็นอันว่าหายไปหมดเพราะว่าออกจากภาวะนั้นภาวะนั้นก็หายไปเมื่อทำอย่างนี้บ่อยเข้าการเบื่อหน่ายสรีระร่างกายก็เกิดขึ้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พยายามทำบ่อยๆสลับกับการเข้าสมาธิไปเวลาพิจารณามากๆก็เข้าสมาธิไปพักก่อน
แล้วก็ออกมาก็ถามอยู่อย่างนี้เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างทำสมาธิกับการเข้าไปพิจารณาร่างกายในรูปของนิมิตนิมิตก็คือร่างที่สองไม่ใช่ร่างจริงแล้วนะมันเป็นร่างสมมุติเข้าไปในนิมิตเท่ากับว่าเราเหมือนเรามองกระจกนะร่างเราเนี่ยอยู่นอกกระจกนั้นร่างจริงแต่ร่างในกระจกร่างนิมิตแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมนิมิตจะเป็นลักษณะนั้น หรือบางครั้งเราก็กำหนดร่างจริงนี่แหละแต่การกำหนดของเราเนี่ยเห็นร่างจริงบ้างร่างในนิมิตบ้างถ้าเกิดว่าเห็นร่างจริงของเราเนี่ยโดยการใช้สมาธิเห็นเนี่ยมันมีค่าเดียวเท่าเดียวกับนิมิตเพราะเห็นแล้วเวลาออกสมาธิก็หายหมดคือไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ไม่ได้อยู่กับตรงนั้นนะเขาเรียกว่าเห็นเร็วหายเร็วจะเห็นร่างจริงก็ดีจะเห็นร่างนิมิตก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะรักษาภาพนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วเจ้าตัวก็ไม่ยอมรักษาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะปัญญาของบุคคลนั้นมองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาให้สลายให้หมดเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเป็นต้องอยู่กับตัวเองนะอันนี้คือความเห็นของนักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วมีความเห็นหลากหลายถึงได้บอกว่าความเห็นต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกันแต่เรานำมาชี้แจงให้เห็นว่าการทำทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทำกันแล้ววิธีไหนดีหรือไม่ดีเราก็พิจารณาเอาว่าวิธีไหนเป็นอย่างไรฝึกแล้วอย่างไรแน่นอนว่าฝึกไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่เรานำมากล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาตัวเราอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยด้วยนิมิตอันนั้นกิเลสเราก็เบาบางได้เบาบางได้แล้วเราก็เห็นภาพของเราเนี่ยซ้ำๆซากๆในนิมิตนั้นประจำทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นของเป็นทุกข์และเป็นของอนัตตากำหนดตัวเองให้ตายก็สลดสังเวชทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าโดยที่ว่าทำแล้วเนี่ยจนกว่าจิตมันจะหลุดพ้นเองค่อยเลิกทำจิตเบื่อหน่ายเองจิตมันละกิเลสเองด้วยนิมิตอันนั้นเราถึงจะเลิกตราบใดจิตยังไม่หลุดไม่พ้นยังไม่เลิกเรายังไม่เลิกเราจะทำต่อไปเอาจิตว่าไม่ใช่เอาเราว่าเอาจิตว่าเป็นยังไงก็ให้มันพ้นของมาเขาเองด้วยเขาตัดสินเองเราไม่ต้องตัดสินให้แต่ถ้าเราเอาเราว่าเนี่ยอ๋อพอแล้วแค่นี้ละพิจารณามาเยอะแล้วพอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตัดสินเองโดยที่จิตยังไม่ได้ตัดสินอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้จิตยังไม่ตัดสินว่าตัวเองพ้นหรือไม่พ้นตัวเองบอกพอแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปตัดสินแทนจิตนะอันนี้ไม่พ้นไม่พ้นนะฉะนั้นคนที่โคตรพ้นก็คือให้จิตตัดสินเองเราตัดสินแทนไม่ได้นะแต่เราเป็นผู้ขยันฝึกไปเมื่อนักปฏิบัติฝึกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยในที่สุดก็หมดกิเลสได้เหมือนกันนะกิเลสหมดก็คือให้จิตมันตัดสินเองอันนี้สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะวิธีแรกพ้นทุกข์ไม่ได้นะวิธีที่สองนี่พ้นทุกข์ได้ก็คือสามารถจะละกามราคะละพยาบาทละกิเลสต่างๆได้ทีนี้เมื่อทำบ่อยๆให้จิตเป็นเครื่องตัดสินเองเนี่ยละได้ถ้าเราตัดสินเองละไม่ได้ละไม่หมดนะเราต้องให้จิตตัดสินเองตัดสินทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะตัดสินนั่นแหละทำบ่อยๆสลับไปสลับมาอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าสมมติว่าบรรลุได้พ้นทุกข์ได้แล้วจิตมันละกิเลสได้แล้วด้วยนิมิตอันนั้นทำบ่อย
เมื่อจิตเราพ้นทุกข์ได้ภาพนิมิตก็เลิกเลยไม่ทำหายภาพนิมิตหายกายจริงก็ไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้อยู่นะถึงเห็นก็เห็นแบบนิมิตก็หายไปแล้วนิมิตหายกายจริงก็ไม่ได้เป็นเครื่องอยู่เพราะเขาไม่ต้องการอยู่อยู่แล้วเขาต้องการอยู่ตรงไหนอยู่สมาธิมากกว่าไม่อยู่ทางกายอยู่ทางใจมากกว่าก็เลยออกไปทางอยู่ทางฌานนะทีนี้เวลาอยู่ในฌานจิตเราสงบมากแต่เวลาออกจากฌานเนี่ยจิตจะเริ่มไม่สงบที่ปัญหามันมีตรงนี้จิตไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าฌานไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดเวลาได้จะอยู่ได้บางครั้งบางคราวที่เข้าเวลาออกมาแล้วเนี่ยจิตเราจะอยู่ไหนคนประเภทที่สองนี่ก็มักจะประคองจิตเนี่ยให้นิ่งอยู่เสมอเวลาทำใจเป็นกลางว่าทุกอย่างอุเบกขาไม่ควรที่จะยินดียินร้ายอะไรก็พยายามรักษาความอุเบกขานั้นไว้การรักษาอุเบกขานั้นไว้จริงอยู่นะว่าเราเห็นตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงโลกก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งหมดฉะนั้นความอุเบกขาเป็นทางออกดีที่สุดก็คือความวางเฉยต่อสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่ควรดีใจไม่ควรเสียใจแต่ถึงกระนั้นกลิ่นอายของตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจที่กระทบนอกแต่มันกระเทือนในมีอยู่เหมือนกับว่าเราสงบอยู่ 90% อุเบกขาอยู่ 90%แต่ความสงบความที่ยังมีกลิ่นอายของตาหูที่ยังต้องสัมผัสสัมพันธ์กับโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 10% 10% เนี่ยกระทบนอกแต่กระเทือน 90% ข้างในทำให้ 90% ข้างในเนี่ยโดนกระแทก 10% จากตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเราสงบควบคุมสถานการณ์ได้ถึง 90%อีก 10% เนี่ยมันมีความคิดที่อย่างเขาเรียกว่าสงบแต่ก็ไม่สงัดเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในปกติแล้วเนี่ยตาหูก็สัมผัสกับโลกแต่เมื่อสัมผัสสัมพันธ์แล้วกลิ่นอายของตาหูที่เคยมีผลอิทธิพลอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่สิ้นเหลืออยู่นิดหนึ่งเขาเรียกว่าเศษเหลือเศษเหลือตรงนี้เนี่ยทำให้กระทบถึง 90% นั้นอยู่เสมอแต่ด้วยน้ำหนักของการวางอุเบกขานั้น 90% ทำให้เราเนี่ยกระทบ 10% เนี่ยไม่กระเทือนเท่าไหร่นะเหมือนก็ว่าก้อนหินหนัก90กิโลกับก้อนหินก้อนหนึ่ง10กิโลเอาไปเคาะเอาไปกระแทกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าก้อนใหญ่เนี่ยไม่กระเทือนเท่าไหร่แต่ก็กระทบอยู่แบบนั้นเนี่ยนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมประเภทที่2เนี่ยจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งจะแก้ไม่ตกจะให้สงบขาดไม่ได้จะมีอย่างน้อยก็ 10% นิดๆเข้ามาซึ่งเขาเรียกว่าพระอรหันต์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานเขาเรียกว่านิพานมีเศษเหลือเศษเหลือก็คือ 10% ตรงนี้ที่ยังมีการกลิ่นอายของตาหูที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กับโลกทำให้กระทบตรงนี้มีอยู่เขาเรียกว่าอินทรีย์ของท่านยังมีผลทำให้จิตของท่านยังดิ้นอยู่ 10% แต่ก็ไม่มากนะเหมือนก้อนหิน10กิโลกับก้อนหิน90กิโลไปกระแทกกันอันไหนจะเคลื่อนไหวอะอันไหนจะมั่นคงล่ะก็ตรงนั้นนะเขาเรียกว่าพระอรหันต์ที่มีเศษเหลือเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน
เพราะอะไรเพราะพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่ยอมเจริญสติปัฏฐาน4นะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4จึงเป็นเช่นนี้เพราะบุคคลที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านใช้สติแล้วก็ท่านใช้ร่างจริงเป็นสมรภูมิหรือเป็นการทำสงครามกับข้าศึกก็คือกิเลสท่านไม่ใช้นิมิตก็เลยต่างกันว่าคนที่ใช้สมาธินำเนี่ยจะพิจารณากายเนี่ยใช้นิมิตก็คือเอาสมาธิไปเห็นจะเป็นนิมิตหมดเลยถึงจะเป็นร่างจริงก็ร่างจริงแบบอยู่ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่คิดจะไปอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่โซนจิตมากกว่าที่จะอยู่โซนกายกายนี่เหมือนกับว่าเป็นขาจรเหมือนจรไปเห็นแล้วก็ออกมาแต่อยู่ประจำก็คือฌานท่านจะเข้าฌานแล้วก็ออกมาอยู่ฌานประจำแล้วก็เข้าฌานแล้วก็ออกมาสู่ภาวะปกติแล้วก็กายจริงท่านไม่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐาน4มาคือพระอรหันต์ประเภทนี้คือไม่มีสติปัฏฐาน4ก็เลยทำให้ผลของท่านได้อย่างนี้นะนี่วิธีที่2นะวิธีที่2คือคนทุกคนต้องพิจารณาร่างกายแต่ที่นี่มันมีความต่างว่าประเภทแรกไม่ได้พิจารณาร่างกายเลยถือว่าไม่ผ่านนะมองธรรมะยังไงก็ไม่ผ่านไม่ได้ไม่จัดเข้าในประเภทที่บรรลุธรรมนะถึงจะมองใจมองเป็นอุเบกขาแล้วก็พยายามที่จะว่าทุกอย่างนิจจังทุกขังอนัตตาจริงแต่จิตคิดไม่หยุดเพราะว่าไม่เคยพิจารณากายเลยไม่ได้เห็นกายเลยถือว่าไม่ครบตามคำสอนพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าต้องพิจารณากายนะสอนคำสอนนั้นจะพอพิจารณากายทั้งจิตนะแต่ทั้งจิตทั้งกายนะแต่ว่าต้องเห็นกันทั้งหมดแต่ประเภทแรกเห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นกายแต่ประเภทแรกก็บอกว่าไม่ต้องเห็นหรอกเข้าใจอยู่แล้วว่ากายก็ไม่เที่ยงเขาได้แต่เข้าใจแต่ไม่มีการพิจารณาเอามาเห็นมาเป็นนิมิตหรือเป็นการพิจารณาจริงจังเขาไม่ได้ทำเขาพิจารณารวบๆเหมือนคนทั่วไปว่ากายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงตีความไม่เที่ยงไปเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าใช้สัญญานะใช้สัญญาความจำว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนอะไรฉะนั้นวิธีแรกไม่ผ่านนะวิธีที่สองนี้ผ่านนะสามารถพ้นทุกข์ได้นะแต่ก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาท่านออกจากฌานมาแล้วเนี่ยจิตของท่านเนี่ยคอยจะไปทางตาทางหูเนี่ยกลิ่นอายของตาหูเนี่ยคอยจะมีกระทบท่านอยู่เนืองๆแต่แค่ 10% นะตรงนี้เนี่ยท่านแก้ไม่ได้แต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละนะเรารักษาส่วนใหญ่ไว้ส่วนน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ตาหูก็จะมีบ้างส่วนใหญ่ก็หมายถึง 90% รักษาอยู่แต่ 10% นั้นเหมือนก็ว่าโดนกลิ่นอายของตาหูนี่กระทบไม่เสื่อมนะแต่ก็รำคาญนะก็มีอยู่แต่ท่านก็พยายามที่จะวางใจว่าโลกเป็นอย่างนี้แหละก็ยอมรับสภาพไปแต่เมื่อใดท่านมรณภาพนะตาของท่านถูกทำลายหูท่านทำลายจมูกลิ้นกายใจทำลายท่านเหล่านี้ก็จะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานตอนที่ละสังขารจริงดับชีวิตตอนที่ยังไม่ดับเนี่ยสังขารเหล่านั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นคอยจะมีรบกวนอยู่นิดหน่อยอันนี้เป็นเครื่องอยู่ของพระประเภทนี้นะเขาเรียกว่าท่านทำอย่างนี้ท่านได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านใช้สมาธิ
แล้วมาพิจารณาร่างกายท่านไม่ใช้สติมาพิจารณาร่างกายเพราะถ้าใช้สมาธิเนี่ยก็เป็นสมาธินะแต่ถ้าท่านใช้สติเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4ฉะนั้นท่านใช้สมาธิจึงไม่มีสติปัฏฐาน4การไม่มีสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดผลเช่นนี้ออกมาจิตก็เลยว่าเป็นจิตลักษณะนี้อันนี้คือประเภทที่2นะประเภทที่2นี้พ้นทุกข์ได้ประเภทแรกพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วประเภทที่3เนี่ยใช้แบบไหนประเภทที่3ก็คือก็เคยผ่านสมาธิอย่างนั้นมาเหมือนกันเหมือนประเภทแรกเหมือนประเภทที่2เหมือนกันหรือบางคนไม่ผ่านเลยนะมันมีคำว่าไม่ผ่านก็มีแล้วผ่านก็มีประเภทแรกเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวไม่มีการพิจารณาร่างกายถือว่าไม่ผ่านประเภทที่สองเนี่ยทำสมาธิแล้วเอามาพิจารณาร่างกายแต่เมื่อพิจารณาแล้วด้วยเอาการที่เอาสมาธิไปพิจารณาจะเป็นรูปของนิมิตแล้วนิมิตนี่เองจึงทำให้ไม่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะท่านใช้สมาธิเนี่ยถ้าท่านใช้สติเนี่ยจะเป็นสติปัฏฐาน4เลยแต่ถ้าท่านใช้มาสมาธิจึงไม่เป็นสติปัฏฐาน4ทีนี้เมื่อไม่เป็นสติปัฏฐาน4ผลของท่านก็เป็นออกมาอย่างนั้นแต่ประเภทที่3เนี่ยใช้สติปัฏฐาน4ด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างนะประเภทที่3นี่ต่างจากประเภทที่2คือมีสติปัฏฐาน4เข้ามาและท่านอบรมสติปัฏฐาน4ด้วยนะแล้วก็การพิจารณากายของท่านท่านไม่ใช้สมาธิมาพิจารณาร่างกายท่านใช้สติปัฏฐาน4เลยฉะนั้นเราจะดูในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านใช้สติพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช้สมาธิพิจารณาร่างกายอันนี้คือข้อแตกต่างว่าประเภทที่สองเนี่ยไม่ได้อบรมสติปัฏฐาน4เพราะท่านใช้สมาธิจึงไม่ใช่สตินะสมาธิอย่างหนึ่งสติอย่างหนึ่งสมาธิก็คือลึกเข้าไปสติก็คือออกนอกสุดนะต่ำสุดนั่นเองออกมาตื้นสุดเลยเหมือนคนธรรมดาไม่เป็นอุปจารสมาธิไม่ได้ใช้อุปจารใช้สติเลยนะคนประเภทที่สองก็คือใช้อุปจารสมาธิเขาเรียกว่าก้ำกึ่งระหว่างสมาธิกับอารมณ์นะพิจารณาไปประเภทที่สามก็คือใช้สติเลยไม่ใช้สมาธิแล้วสติที่อบรมนี้เป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรสติปัฏฐาน4ก็คือว่าคนที่ฝึกประเภทที่3นี่ก็คือบางคนเคยผ่านทำสมาธิแบบประเภทแรกมาแล้วประเภทที่2มาแล้วแล้วมาทำสติปัฏฐาน4อีกทีหนึ่งแล้วบางคนไม่เคยทำแบบประเภทแรกเลยไม่เคยทำแบบประเภทที่2เลยแล้วมาทำสติปัฏฐาน4ไปเลยมันก็เลยมีที่มา2 อย่างก็คือคนที่มาตรงนี้เนี่ยไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเลยแล้วมาทำสติปัฏฐาน4เลยหรือเคยผ่านสมาธิมาเยอะแล้วแล้วเวลาเจริญสติปัฏฐาน4วางสมาธินั้นหมดเลยไม่เอานำมาเท่ากับว่าคนที่มีสมาธิแล้วไม่นำมาใช้กับคนที่ไม่เคยผ่านสมาธิเลยมาเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยกันมีผลเท่ากันนะมีผลเขาเรียกนับหนึ่งใหม่เลยนับหนึ่งใหม่ฉะนั้นคนที่ประเภทที่3เนี่ยทำแบบมีสติปัฏฐาน4จะใช้สติเลยไม่ใช้สมาธิเวลาสมาธิเกิดขึ้นมาถอยก่อนไม่ค่อยเข้าเกิดแน่นอนฌานก็เกิดเยอะด้วยไม่ใช่น้อย
แต่ไม่ยอมเอามาแล้วจะใช้สมาธิเนี่ยตอนหลังคือตอนแรกเนี่ยจะทำด้วยสติก่อนให้บริบูรณ์ก่อนหลังจากสติบริบูรณ์แล้วค่อยทำสมาธิทีหลังแล้วสมาธิทีหลังที่ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่นำมาพิจารณาร่างกายเลยไม่นำมาถือว่าทำสมาธิแล้วน้องไปทางวิชาสามไปเลยไม่หวนมาพิจารณาร่างกายเพราะพิจารณาร่างกายนี้ถือว่าใช้สติปัฏฐานสี่พิจารณามาหมดแล้วอันนี้คือประเภทที่สามใช้สติปัฏฐานสี่อย่างเดียวในพิจารณาร่างกายตอนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยไม่นำมาพิจารณาร่างกายเลยเพราะถือว่ากายผ่านมาแล้วด้วยสติปัฏฐานสี่แล้วจึงทำสมาธิไปเพื่อวิชชาสามไปเรื่องของอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ไปทางโน้นเลยคือไม่นำมาพิจารณาเลยเพราะถือว่าการพิจารณาผ่านขั้นตอนมาแล้วด้วยสติฉะนั้นจึงว่ามีความแตกต่างจากประเภทที่2ก็คือทำสติปัฏฐาน4ก่อนระหว่างที่ทำสติปัฏฐาน4ก่อนนั้นวางสมาธิฌานไว้หมดเลยถ้าคนไหนทำฌานมาวางไว้หมดเลยไม่นำมาใช้หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือไม่เคยทำสมาธิมาก่อนฌานก็ไม่มีแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4เลยก็มีค่าเท่ากันนะบางคนที่นำมาก็วางก่อนก็คนที่ไม่เคยมาได้เลยก็มาถามร่วมกันเท่ากับว่านับหนึ่งเหมือนกันเหตุผลของคนที่ทำเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านเห็นว่าสติปัฏฐาน4เป็นของจำเป็นที่ต้องทำเพราะเมื่อเราทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มากกว่าครอบคลุมกว่าแล้วที่บอกว่าจิตของเราที่บอกว่ามีเศษเหลือ 10% นั้นจะไม่มีในที่นี้จิตเราจะสงบ 100% ไม่ใช่90กับ10 90กับ 10% นั้นอันนั้นไม่ใช่จะไม่ใช่เป็นจิตแบบนั้นและจิตของเราจะสงบถึง 100% แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่กระทบสัมผัสอารมณ์อยู่จะดับสนิทเลยไม่มีเศษเหลือและวิญญาณ6ของเราจะดับหมดเลยก็คือตาจักขุวิญญาณโสตาคานะชิวหากายะมโนดับสนิทได้เพราะเห็นประโยชน์ว่าการดับสนิทของวิญญาณนั่นแหละทำให้เราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4สถานเดียวสติปัฏฐาน4จะดับวิญญาณเหล่านั้นได้แล้วเราก็เอากายนี้เป็นเครื่องอยู่เลยไม่ต้องอยู่ที่จิตเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาฌานเป็นเครื่องอยู่ตลอดถือว่าเอากายเป็นเครื่องอยู่ประจำแต่ฌานเป็นเครื่องอยู่จรเป็นครั้งครั้งประจำอยู่ที่กายแต่จรอยู่ที่ฌานแบบพิธีที่สองนี่เขาเรียกว่าประจำอยู่ที่ฌานจรอยู่ที่กายแบบนั้นมันก็เลยว่าสับกันนะเพราะว่ามรรคเองก็ไม่ได้เอานำสมาธินำหน้าเอาปัญญานำหน้าเอาสติปัฏฐาน4นำหน้านะก็เลยว่าพิธีที่3นี้ใช้สติปัฏฐาน4นำหน้าไปก่อนเลยโดยการใช้สติปัฏฐาน4จริงๆเลยก็คือการพิจารณากายระหว่างที่ตัวเองไม่ได้ทำสมาธิแล้วก็เวลาทำแล้วก็ไม่นำมาใช้เนี่ยจึงไม่มีนิมิตคนที่นำทำสมาธิมาก็ดีหรือคนที่ไม่ทำมาก็ดีเนี่ยเมื่อคนที่ทำมาสละสมาธิไว้ไม่เอานำมาหรือคนที่ไม่ทำสมาธิมาก็ไม่มีสมาธิอยู่แล้วจึงไม่มีนิมิตเมื่อไม่มีนิมิตเนี่ยจึงใช้อะไรจึงใช้ร่างจริงเลยเป็นสมรภูมิในการอบรมเป็นสนามในการสู้รบฉะนั้นวิธีที่สามเนี่ยใช้ร่างจริงไม่เอาร่างนิมิตแล้วเมื่อใช้ร่างจริงแล้วเอาร่างจริงเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่สลายทิ้งไปไม่เอาอย่างนั้น
พราะเขาเห็นอำนาจว่าถ้าเราไม่เห็นไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็จะเล่ร่อนไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆคือถ้าไม่เอาตัวเป็นเครื่องอยู่จิตก็จะไปตามหูตาเหมือนประเภทที่สองแต่ถ้าเราเอากายจริงเป็นเครื่องอยู่ตาหูเราก็จะปิดสนิทเลยไม่มีปัญหาเรื่องตาหูซึ่งจะเป็นความสงบที่มากกว่าถึง 100% มากกว่าประเภทที่2 90กับ 10% อันนี้100เลยนะ 100% ก็คือใช้สติปัฏฐาน4ประเภทที่3นี้ถือว่าสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นของสมควรที่ต้องทำจึงหนักไปที่สติปัฏฐานแต่ประเภทที่2หนักไปทางสมาธิประเภทที่3หนักไปทางสติปัฏฐานมันก็เลยทำให้มุมมองของการทำต่างกันแต่เรารำเรื่องนี้มากล่าวเนี่ยเพื่อให้ในสังคมของนักปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าเราปฏิบัติอย่างไหนที่ถูกผิดเอาทั้งผิดเอาทั้งถูกมากล่าวให้เห็นภาพว่าเราจะไปทางไหนดีนะอันนี้ก็ถือว่านำมาพูดครั้งนี้ก็เหมือนว่าให้ทางเลือกของคนเราว่าทำแบบไหนได้แบบนั้นหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นแต่เอาละเราถือว่าประเภทที่สองประเภทที่สามไปได้พ้นทุกข์เลยประเภทแรกไม่ได้ไม่ผ่านไม่เห็นกายไม่ได้นะจิตจะคิดไม่หยุดเลยเดี๋ยวสงบที่สุดเดี๋ยวฟุ้งที่สุดอยู่นั่นจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เวลาสงบก็ข่มกิเลสไปเวลาฟุ้งก็ฟุ้งแหลกนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้ไปประเภทที่3เนี่ยถือว่าความสมบูรณ์สูงกว่ามากกว่าเพราะอะไรเพราะมีสติปัฏฐาน4เข้าไปอีกทีนี้เรามาดูดิว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยทำอย่างไรสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะไม่เอาสมาธิเข้ามาปนเลยเพราะถ้ามาปนเมื่อใดคำว่าสติก็จะเสียนิมิตหมายของความเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยเพราะอะไรเพราะสติก็บอกไว้แล้วสตินะถ้าเราสมาธิมามันจะเป็นยังไงคือไม่ตรงนั่นเองไม่ได้นั่นเองเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยใช้สติไม่ใช้สมาธิถ้าเรานำสมาธิมาร่วมสติปัฏฐาน4ก็จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยเพราะว่าเสียรูปเสียความหมายเสียกริยาหรืออาการของสติปัฏฐาน4หมดเลยฉะนั้นพุทธองค์ทรงตัดสติก็คือสติตัดสมาธิก็คือสมาธิท่านใช้สติก็ต้องให้ใช้สติท่านใช้สมาธิก็ต้องใช้สมาธิคือตรงไปตรงมานะบอกให้ใช้สติแต่ท่านนำสมาธิมาใช้ก็ไม่ได้บอกให้ทำสมาธิใช้สตินำมาใช้ก็ไม่ได้ก็คือท่านตัดสติปัฏฐาน4ท่านไม่ได้ตัด สมาธิปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องเป็นคนที่มีปัญญามากนะหนักทั้งปัญญาหรือจะมองสติปัฏฐาน4ออกเพราะเมื่อคนเรามีสติปัฏฐาน4เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตเราเนี่ยสงบถึง 100%จิตมั่นคงสูงมากเขาเรียกว่าสมาธิที่มีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานแต่ประเภทที่2เนี่ยมีสมาธิแต่ไม่มีสติปัฏฐานเป็นฐานก็เลยทำให้จิตเนี่ยมีดิ้นอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่มากพอนะแต่ก็ไปได้อันนี้คือข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้สติปัฏฐาน4กันว่าสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากาย
ในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่อย่างนี้และสี่อย่างนี้เนี่ยใครจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้บางคนบอกข้อไหนก็ได้นะไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นชุดเป็นเซตเป็นชุดเป็นอะไรอ่ะเป็นมันต้องไปทั้งสี่เยอะสี่ข้อเลยอ่ะเป็นชุดหนึ่งอ่ะจะไปแยกข้อใดข้อหนึ่งออกกันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นองค์รวมที่จะต้องเอาทำทั้งหมดฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยข้อสำคัญก็คือข้อที่หนึ่งพิจารณากายในกายถ้าเราได้กายแล้วเนี่ยเห็นกายได้เนี่ยเวทนาก็จะเห็นตามจิตก็จะเห็นตามธรรมก็จะเห็นตามแต่ถ้าเราไม่เห็นกายนอกนั้นจะไม่เห็นเลยไม่ได้อุปมาเหมือนว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยข้อสำคัญก็คือเราต้องผ่าเปลือกนอกออกก่อนนะเปลือกนอกสุดก็คือกายนั่นเองส่วนข้างในนั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นลำดับไปเช่นว่าผ่าแล้วยังเห็นกะลานะเห็นเนื้อนะเห็นน้ำนะเห็นกะทินะอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นไปตามนั้นฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเปลือกนอกสุดก็คือกายแล้วเข้าลึกเข้าไปลึกเข้าไปเห็นหมดเลยทั้งสี่นะเป็นอันเดียวกันเหมือนมะพร้าวลูกเดียวกันแต่มันมีสี่อย่างอยู่ด้วยกันทั้งเปลือกทั้งกะลาทั้งเนื้อทั้งน้ำอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าสี่อย่างรวมอยู่อย่างเดียวลูกเดียวนี่แหละมีสี่อย่างอยู่ในนั้นมันจะขาดอะไรไม่ได้นะไปทั้งหมดแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นสติปัฏฐาน4ทำอย่างไรสติปัฏฐาน4ก็คือว่าวิธีที่3นี่ก็คือว่าจะทำสมาธิมาก็ตามไม่ทำก็ตามสุดท้ายเนี่ยต้องวางสมาธินั้นไว้แล้วมาเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือใช้สติเลยสติปัฏฐาน4นี้เป็นอย่างไรสติปัฏฐาน4ก็คือข้อแรกก็คือพิจารณากายในกายกายในกายหมายถึงว่าอะไรเราจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีเราจะใช้จิตปกติของเราธรรมดานี่แหละนะไม่มีสมาธิปนเลยแล้วเอาจิตเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดิมมาเป็นเส้นทางใหม่การเปลี่ยนเส้นทางเขาเรียกว่ามรรคมรรคกับสติปัฏฐาน4ร่วมมือกันนะเพราะมรรคเองก็มีสติปัฏฐาน4ข้อ1 1ในข้อของมรรคก็คือข้อที่7ฉะนั้นจะว่ามรรคกับสติปัฏฐาน4แยกกันไม่ออกนะแต่ว่าโดยทางน่ะเขาเรียกว่ามรรคว่าโดยสติคือเรียกสติปัฏฐานก็เลยว่าเป็นองค์รวมเหมือนกันหมายถึงว่าทางเก่านั้นเราคิดถึงผู้อื่นนั่นคือทางเก่าคิดไปทางไหนทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทางใหม่นั้นคือคิดถึงตัวเองนะคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นทางใหม่คิดถึงตัวเองคิดถึงอะไรคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างวันวันหนึ่งเราจะใช้ความคิดของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราไม่ใช่ความสงบแต่ใช้ความคิดหรือภาษาธรรมเรียกว่าพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังก็หมายถึงจิตคิดนั่นเองจิตคิดนั่นเองก็คือพิจารณานั่นเองอันเดียวกันซึ่งการคิดอยู่ในตัวเรานั้นมีความแตกต่างกันมากทีเดียวกับการที่เราใช้จิตเราคิดถึงผู้อื่นเวลาเราจิตเราคิดถึงผู้อื่นนั้นเรายิ่งคิดยิ่งฟุ้งส่วนเราคิดถึงตัวเองนั้นยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบอันนี้นักปฏิบัติ
สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเรายิ่งคิดเท่าไหร่ความสงบก็จะมากเท่านั้นวันไหนไม่คิดไม่ดีเลยนะไม่ก้าวหน้าเลยฉะนั้นการคิดเนี่ยเขาเรียกว่าการพิจารณาหรืออย่างเขาเรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งในตัวเราอยู่เสมอเราปรุงแต่งในตัวเราเนี่ยเพื่อให้เราเห็นแจ้งถ้าไม่ปรุงแต่งมันไม่แจ้งถ้าไม่ปรุงแต่งว่าตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเป็นตัวหนอนตอนใจเป็นร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้ปรุงแต่งว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ปรุงแต่งสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าการปรุงแต่งเขาเรียกว่าการเดินทางเอาจิตเดินทางในอารมณ์เหล่านั้นด้วยอุบายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการที่เราตั้งอุบายไว้เสมอว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้โลกเขาก็มีอุบายเหมือนกันนะอุบายที่จะกล่อมเกลาใจของเรานะไปหาภายนอกไปหาอารมณ์ภายนอกเขาก็สารพัดอุบายที่จะพาจิตไปโน้มน้าวจิตไปเราเองก็รู้เท่าทันว่าในเมื่อโลกนี้เขาร้อยเล่ห์เพทุบายเราก็ร้อยเล่ห์เพทุบายเหมือนกันว่าจะงัดข้อเขาได้อย่างไรด้วยอุบายของเราต่างคนต่างเตรียมอุบายมางัดข้อกันใครจะดูใครจะล้มฉะนั้นเราต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันตรงนี้นะระหว่างโลกเขาก็ชักชวนจิตใจกล่อมกล่าวใจโน้มน้าวจิตใจให้ไปทางโลกเสมอและเขาเองก็ยิ่งใหญ่มาก่อนหน้าแล้วตั้งลกลากอันมั่นคงอยู่ในใจเรามาก่อนแล้วตอนนี้เหมือนช้างตัวใหญ่เลยที่เขามีความยิ่งใหญ่มากแต่เราเนี่ยเหมือนตัวหนูเล็กๆหนูสู้กับช้างกำลังจะหัดต่อแตะว่าจะพิจารณาร่างกายสู้เขาอุบายต่างๆก็ดึงใหม่ๆจึงสู้เขามาเขาจะได้แต่ก็พยายามสู้ด้วยอุบายแต่หลายครั้งที่เราสู้ไปสู้ไปเหมือนกับว่าเราก็เริ่มได้ขึ้นมาทีละนิดละนิดวันนี้หนูสู้กับช้างนะแต่วันหนึ่งเนี่ยหนูโตเท่าช้างมาได้ล้มช้างได้เลยนะช้างก็ช้างเถอะต่อไปช้างก็จะเล็กเท่าตัวหนูหนูที่เล็กก็โตเขาตัวช้างได้เหมือนกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต่างคนต่างโลกเขาก็ร้อยเล่เพทุบายทางธรรมแล้วก็ร้อยเล่เพทุบายที่จะงัดกันวันไหนชิงไหวชิงพริบกันวันไหนใครได้จิตนั้นมากวันนั้นเราก็วันไหนได้ใครคว้าจิตได้มากที่สุดวันนั้นฝ่ายนั้นก็เป็นต่อฝ่ายนอกนั้นก็จะเป็นรองอันนี้เขาเรียกว่าต่างคนต่างใช้อุบายต่างคนต่างใช้สัญญาสัญญาบางประการเช่นว่ากามสัญญาบ้างก็จะพาเราเนี่ยไปทางกามกามสัญญาเป็นอย่างไรก็หมายถึงว่าเราเคยหมกมุ่นในกามคุณ5อยู่ในโลกถูกประจํามานานแล้วความจําว่าเราเคยทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มานานแล้วแล้วเราเองก็อยู่ในสังคมเหล่านั้นความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยมีเคยเป็นสิ่งเหล่านั้นมาแล้วและความเคยมีเคยเป็นเคยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมาก็หลอกหลอนใจเราชักชวนเราให้คิดแต่เรื่องนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากามสัญญาบ้างพยาบาทสัญญาบ้างแล้วก็วิหิงสาสัญญาบ้างสัญญาเหล่านั้นของโลกเนี่ยก็คือจำได้หมายรู้ว่าเราเคยผ่านพบอะไรกับโลกมามากมายความผ่านพบเหล่านั้นก็จะลื้อฟื้นเอามาคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ประจำโลกก็มักจะส่งอารมณ์เหล่านั้นหรือเราก็เองก็จะเคยหมกมุ่นในอารมณ์เหล่านั้นคอยจะคอยคว้าอารมณ์เหล่านั้นมาปารภเมื่อปารภเท่าไหร่จิตเราก็จะไหลไปสู่อารมณ์ของโลกเราถือว่าเราเสียเปรียบแล้วโลกเขาก็มีอุบายมากมายที่จะเอาจิตไปทางโลกให้ได้และเขาเองก็เคยไปมานานนักหนาซึ่งเป็นอันมั่นเขาเรียกว่ารากฐานอันมั่นคงที่เขาเคยเหนียวแน่นมาแล้วประการหนึ่งก็คือว่าเราเองก็จะสร้างเนกขัมมะสัญญานี้ด้วยการพิจารณาอสุภาสัญญานี้ไปแก้ที่กามเมื่อโลกเขาสร้างพยาบาทสัญญาคือเราเคยโกรธใครเลยเคยไม่พอใจในสิ่งหลายในโลกภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏในจิตเราเสมอ
เป็นสัญญาหนึ่งทำให้เราโกรธแล้วไม่พอใจเราเองก็พยายามสร้างอภัยบาตรสัญญาขึ้นมาก็คือความไม่พยาบาทใครไม่เถื่อจองเวรใครแล้วก็พยายามที่ว่าไม่เบียดเบียนใครวิหิงสาสัญญานึกคนในแง่ดีว่าเราก็มีความตายเป็นที่สุดเขาก็มีความตายเป็นที่สุดแล้วปกติของคนที่พิจารณาในสติปัฏฐานเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นซากศพอยู่ประจำอยู่แล้วก็นึกถึงความตายนั่นเองซึ่งความตายอันนี้เองเป็นอุบายชั้นเยี่ยมที่จะกำหลาบจิตใจของเรานั้นอยู่และจิตใจเราจะเพิกถอนกามคุณของโลกนั้นออกได้กามเหล่านั้นก็จะออกไปนะเรารู้เลยว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภะทั้งวันทั้งคืนทั้งฉะนั้นสติปัฏฐาน4เริ่มแรกก็คืออสุภะเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องการปราบกามก่อนกามคุณก่อนก็เลยว่าอยู่ๆมาพิจารณาร่างกายอสุภะเลยแล้วข้อหนึ่งของสติปัฏฐาน4ก็เป็นข้อที่พิจารณากายนั่นเองในรูปแบบต่างๆแบบนี้นั่นเองก็คือแบบรูปแบบแบบไหนบูรูปแบบบอกการพิจารณาเป็นธาตุรูปแบบของการพิจารณาอาการ32รูปแบบของการพิจารณาป่าช้า9นะอาการ32เขาเรียกว่าร่างสดป่าช้า9เขาเรียกว่าร่างที่ตายเน่า9ระยะนะแล้วแต่ใครจะนำพิจารณาร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้แล้วแต่ใจคนนั้นน่ะจะชอบแล้วก็อุบายไหนที่ทำให้ใจของเราสามารถจะปราบความพยศของใจเราได้เอาอุบายนั้นบางคนเนี่ยเอาใช้ร่างสดเนี่ยไม่ไหวเพราะใจมันไม่อยู่เอาร่างนอนเน่าตัวนอนเยอะๆนั่นดีเอาเลยนะก็เรียกว่ายาแรงหน่อยนะบางคนก็ที่ว่าโอ้ร่างเน่าไม่ไหวโหดร้ายเกินไปเอาร่างสดๆสบายๆนี่แหละรู้สึกเหมาะจริตเอาร่างสดก็ได้ยาปานกลางนะพิจารณาของเราเนี่ยจะเอายาแรงยาปานกลางหรือยาอ่อนแล้วแต่ว่าจิตเราไปได้ถ้าอ่อนเลยเนี่ยเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่จิตมันไปเอาเป็นว่าทำแล้วจิตอยู่ได้นะใช้ได้ร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้และสุดท้ายแล้วก็จะไปเจอกันร่างสดอย่างเดียวเลยที่หลังก็คือร่างจริงเลยร่างแรกเนี่ยอุบายทั้งนั้นสดก็อุบายเน่าก็อุบายแต่ไปสัก2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นร่างจริงไม่ใช่อุบายแล้วเป็นร่างสดๆแท้ๆของเราอันนั้นก็จะไปเกิดที่ข้างหน้านู่นนะแล้วก็การที่จิตเราเนี่ยเริ่มแรกของการพิจารณาร่างกายเนี่ยเราไม่ได้เอาสมาธิมาร่วมเลยนะไม่ได้ใช้สมาธิมาร่วมเลยก็คือสมาธิฌานไม่ได้เอามาร่วมเลยครั้นเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายครั้งแรกเนี่ยจิตเราเปรียบเหมือนผ้ากายเราเปรียบเหมือนน้ำนะหรือจิตเราเปรียบเหมือนน้ำกายเราเปรียบเหมือนผ้าก็ได้เมื่อสิ่งทั้งสองเนี่ยมาแตะกันมาสัมผัสกันปุ๊บเนี่ยผ้ารู้สึกว่าซับน้ำขึ้นมาดูดน้ำขึ้นมาเหมือนเราเอาชายผ้าไปแตะน้ำเนี่ยน้ำก็จะดูดซับขึ้นมาชุ่มขึ้นมาเลยเหมือนผ้านั้นเป็นผ้าแห้งมานานแล้วไม่เคยสัมผัสกับน้ำเลยคันมาแตะน้ำอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าผ้านั้นชุ่มขึ้นมาถึงจะไม่เต็มผืนก็จำเถอะแต่ว่าชายนิดหน่อยก็ยังชุ่มขึ้นมาเองอุปมาให้เห็นว่าจิตเรากับตัวเราเนี่ยห่างเหินกันเหลือเกินไม่เคยอยู่ด้วยกันคันเอามาพิจารณาด้วยกันปุ๊บรู้สึกเราเย็นขึ้นน่ะชุ่มขึ้นน่ะนะชุ่มฉ่ำขึ้นมาลองทำดูสิทั้งนั้นที่เรายังไม่มีสมาธิเลยนะพอเจริญสติปัฏฐาน4นี่ก็คือสติเลยไม่เอามาสมาธิมายุ่งเลยเพราะถ้ายุ่งสติปัฏฐาน4ก็จะไม่เป็นสติปัฏฐาน4จะเสียนิมิตหมายของสติปัฏฐาน4ไป
จะเสียความหมายของสติปัฏฐาน4ไปเราไม่ให้เสียก็คือพุทธเจ้าใช้ให้ใช้สติก็เอาสติเลยมาทำครั้นเมื่อเรามาแตะกันเนี่ยมาทำเมื่อไหร่เนี่ยปุ๊บกายของเรากับเนื้อหนังของเรากายของเรากับจิตของเราไม่เคยอยู่ด้วยกันมาหลายภพชาติแล้วเอามาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยรู้สึกเราเย็นขึ้นตรงนั้นเลยเย็นขึ้นชุ่มขึ้นนะเบาสบายขึ้นลองทำดูสิเย็นเลยการเย็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าปราโมทย์นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแรกๆที่ไม่มีสมาธินะเมื่อแตะปุ๊บเริ่มเป็นสมาธิเลยสมาธิน้อยๆเขาเรียกว่าปราโมทย์และสมาธิที่เกิดเนี่ยเราใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยเขาไม่เรียกฌานเป็นคนละประเภทกันเขาเรียกญาณญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยญาณทัศนะเนี่ยซึ่งวิธีที่2เนี่ยไม่รู้จักญาณนี้เลยทำไมไม่รู้เพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐาน4จึงไม่รู้ธรรมชาติสมาธิประเภทนี้เลยประเภทแรกก็ไม่รู้จักประเภทที่2ก็ไม่รู้จักส่วนประเภทที่3รู้จักเท่ากับว่าประเภทที่3เนี่ยมี2สมาธิมีทั้งฌานมีทั้งญาณประเภทแรกมีฌานอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาเลยอันนั้นไม่ได้ประเภทที่2เนี่ยมีฌานด้วยแล้วก็มีวิปัสสนาด้วยแต่วิปัสสนาของท่านไม่มีสติปัฏฐาน4ประเภทที่3เนี่ยมีทั้งฌานมีทั้งญาณและมีสติปัฏฐาน4พร้อมเลยจึงมีความหลากหลายกว่าใหญ่กว่าหนาแน่นกว่าซึ่งปฏิบัติแล้วผลก็ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเหตุไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันอันนี้แหละจึงว่าการอบรมจึงว่ามีความแตกต่างนะแตกต่างกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประเภทที่3ก็คือว่าเอาจิตของเราเนี่ยพิจารณาตัวเราด้วยจิตปกติเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยหาอุบายเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจว่าทางโลกเนี่ยเขาก็มีอุบายถ้านั้นเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องหาอุบายทางธรรมมาคัดง้างกันนะมาคัดง้างกันว่าโลกก็ร้อยเล่เพทุบายที่จะกล่อมเกลาจิตของเราไปทางโลกเราก็ร้อยเล่เพทุบายกล่อมเกลาจิตเราไปทางธรรมก็คือพิจารณาร่างกายนี้ใครจะเหนือชั้นกว่ากันเพราะต่างคนต่างมีสัญญาสัญญานั้นก็คือกามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาสัญญาที่เราจะสร้างขึ้นก็คือเนกขมสัญญาก็คือมีอสุภะเป็นเกะเป็นผู้นำอพยาบาทสัญญาก็มีอสุภะนั่นแหละเป็นผู้นำนะวิหิงสาสัญญาก็คืออสุภะนั่นแหละเป็นผู้นำเพราะเมื่อเราอสุภะอย่างเดียวในพิจารณาร่างกายโดยเอากายพิจารณาในกายลักษณะป่าช้า9บ้างอาการ32บ้างธาตุ4บ้างก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติสงบระงับในตัวเราอยู่เสมอแล้วเมื่อจิตเรากับตัวเราเนี่ยสัมผัสกันเหมือนผ้าสัมผัสน้ำจะชุ่มขึ้นมาเขาเรียกปราโมทย์เมื่อคนนั้นอยู่ในตายเราต่อไปมากขึ้นมากขึ้นจากปราโมทย์ก็กลายเป็นปิติแล้วก็เจือด้วยความสังเวชเขาเรียกว่าคนนั้นจะร้องไห้ขึ้นมาว่าเห็นแล้วก็จะร้องไห้ขึ้นมาว่าเราเหล่านี้เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราเหลือโอ้ไม่มีน่าสงสารตัวเองและสมเพศเวทนาตัวเองว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นการเห็นอย่างนี้ก็เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละแต่เห็นลักษณะร่างจริงและเอาร่างจริงเป็นเครื่องอยู่เลยเมื่อตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จะเข้าไปสู่เกณฑ์กฎเกณฑ์ของ
สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ทันทีเลยสัมมาประธาน4เป็นยังไงสัมมาประธาน4เนี่ยเมื่อสติประธาน4ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยสัมมาประธาน4ก็เกิดขึ้นทันทีเลยเกิดตามเหมือนว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยปลูกขึ้นไปแล้วเนี่ยทีแรกเนี่ยงอกจากก้าเล็กๆเป็นต้นขึ้นมาเมื่อต้นขึ้นมาใบก็แตกขึ้นทันทีเลยเมื่อใบแตกขึ้นมากิ่งก็แตกมาทันทีเลยเมื่อกิ่งแตกมาทันทีดอกผลก็แตกมาทันทีเลยเหมือนกับว่าตามมาติดๆเมื่อสติปัฏฐาน4ถูกปลูกฝังขึ้นมาแล้วเนี่ยสัมมาปัฏฐาน4ก็แตกออกมาทันทีเลยครับอิทธิบาท4ก็แตกอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แตกไปเลยขะแดงไปเลยอย่างนั้นแหละแสดงว่าการอุบัติขึ้นของสติปัฏฐาน4เป็นการอุบัติขึ้นทุกอย่างของโพธิปักขยธรรม37ประการแล้วเมื่อเราเจริญอิทธิบาท4ขึ้นมาสัมมาประธาน4ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นว่า1เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพราะภาพตัวเองเป็นกุศลก็เท่ากับว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดอันเดียวกันนะแต่เราพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะบางคนบอกไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกบอกว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นแต่ทำไมพูดถึงว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นก็เกิดขึ้นคือความหมายเดียวกันถึงพระไตรปิฎกจะไม่พูดอย่างนี้ถ้าเรานำตรงนั้นมาพูดเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยโยมจะเข้าใจไม่ได้เลยเพราะว่าท่านไม่ได้แจงละเอียดนะท่านแจงว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วอย่าให้เลือนอย่าให้หายแล้วก็เพียรละอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้หายไปแล้วก็เพียรระวังอากุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดพระไตรปิฎกจะกล่าวอย่างนั้นถ้านำมาสอนอย่างนี้เนี่ยโยมก็จะไม่รู้เลยงงว่ากุศลไม่เกิดเกิดขึ้นยังไงยังไงเกิดเกิดรักษาไว้อย่างไรมันเข้าใจยากเพราะว่ารายละเอียดยังไม่ได้แจงอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาภาพตัวเองที่เห็นแล้วเห็นแล้วนะให้รักษาไว้ให้พินโยภาพอยู่ถ้าอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าจึงได้พูดอย่างนี้ความละเอียดมากกว่าที่เป็นที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะงั้นพระไตรปิฎกนั้นไม่ใช่ว่าจะเข้าใจง่ายนะนอกจากคนกระทำนั่นเองฉะนั้นภาพของเราเนี่ยเป็นภาพกุศลขณะที่เรามีภาพตัวเองอยู่เนี่ยเราสังเกตไปว่าจิตเราขณะนั้นน่ะมีอกุศลไหมจิตคิดไม่ดีมีไหมเนี่ยเราจะไม่เคยเจอเลยระหว่างภาพเราปรากฏอยู่เนี่ยจิตของเราจะคิดอกุศลไม่เคยปรากฏในตรงนั้นเลยจึงเป็นแต่กุศลล้วนๆนะกุศลล้วนๆชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลในอิยมรรคไม่ใช่กุศลในกามวจรซึ่งเป็นกุศลที่จะไปสู่พระนิพพานกุศลอยมรรคเป็นอย่างไรกุศลอยมรรคก็คือไม่มีจิตส่งข้างนอกจิตอยู่ในข้างในอย่างเดียวกุศลกามวจรเป็นยังไงกุศลกามวจรคือจิตออกนอกเช่นอะไรล่ะเช่นว่าเราเคยทอดกฐินนะทอดพระป่านะไปเลยไปทำบุญนั้นนึกทีไรก็เห็นภาพเราทำบุญนึกถึงภาพตัวเองทำบุญนั้นก็ดีใจดีใจอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตส่งนอกแต่ส่งแล้วดีใจที่ตัวเองทำบุญไว้เช่นว่าเราสร้างพุทธรูปก็ดีสร้างเจดีย์สร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วนึกถึงภาพที่เราสร้างนึกถึงเราทำบุญนึกแล้วก็ปลื้มใจปลื้มใจในความบุญแต่ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนึกถึงการกระทำของตัวเองที่ผ่านมาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากุศลกามาวจรเพราะอะไรเรียกว่ากามาวจรเพราะถ้าคนนั้นคิดอย่างนั้นและขณะนั้นตายไปเขาจะไปเกิดในกามาวภูมิกามาวภูมิก็คือมนุษย์และเทวดานั่นเองเพราะภพภูมิของกามนั่นเองฉะนั้นมนุษย์และเทวดาเป็นที่ไปแต่ถ้าใครนะตายแล้วเนี่ยไม่ได้นึกถึงบุญกุศลตัวเองที่สร้างเลยไม่ได้นึกเลยบาปก็ไม่นึกบุญก็ไม่นึกนึกถึงตัวเองเป็นซากศพแล้วก็ตายไปพร้อม
อย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลยมรรคซึ่งไม่มีภาพการทำบุญของเราแล้วก็ไม่มีภาพการทำบาปของเราเลยตัดอารมณ์ทั้งสองออกแล้วก็เหลือแต่ว่าเห็นตัวเองอย่างเดียวเช่นพระโสดาบันเป็นต้นการทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้จิตเราไม่อยู่ในกามาวจรแต่อยู่ในอายมรรคแล้วก็มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานเป็นที่หมายนะมันมีความหมายของหมดเลยจิตที่ตั้งไปตั้งไปเนี่ยมีหมดเลยนะฉะนั้นถึงว่าการเข้าใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากถ้านำมาไม่นำมาพูดเนี่ยถ้าไม่นำมาสิ่งที่ผิดด้วยที่ถูกด้วยคนก็จะแยกแยะไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกอย่างเดียวมาพูดสิ่งที่ผิดไม่พูดก็ไม่เห็นข้อแตกต่างวันนี้ก็เลยนำมาพูดนะนำมาพูดในครั้งนี้ก็ไม่ได้ว่าเอามาเขาเรียกว่ามาจับผิดใครนะโทษใครแต่เรานำมาเพื่อวิเคราะห์ในหลักธรรมของการประพฤติปฏิบัติมีความแตกต่างความแตกต่างหลากหลายกันว่าทำอย่างไรได้อย่างไรทำอย่างไหนได้อย่างนั้นอย่างไรก็จะเป็นข้อที่พิจารณาที่ความแตกต่างเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่านำมาชี้แจงให้เห็นภาพว่าการกระทำแต่ละคนนี่ต่างกันมันก็ทำให้ผลต่างกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่พิจารณาร่างกายนี้เนี่ยก็คือมีสมประธานสี่เกิดขึ้นแล้วรักษาภาพตัวเองนะเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาแล้วก็เวลาภาพคนอื่นขึ้นมาก็เพียรประหารนะคือฆ่าอย่างเดียวทำลายอย่างเดียวตัดอย่างเดียวนั่นเองประหารนะแล้วก็เพียรสังวรระวังก็คืออย่าให้จิตแวบไปทางตาทางหูนะถ้าแวบแล้วก็ตั้งใหม่แวบก็ตั้งใหม่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราไปทางตาทางหูแล้วหรือยังไม่ไปขอชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งการที่เราจะรู้ว่าจิตเราไปแล้วหรือเรายังไม่ไปสังเกตตรงที่ถ้าภาพตัวเราอยู่ถ้าภาพตัวของเรายังมีอยู่ขณะนั้นไม่ไปแต่ขณะใดเนี่ยภาพตัวเราหายแล้วไปแล้วจงรู้เถอะว่าจิตเราไปตาหูแล้วเอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดนะภาพเรายังอยู่จิตเรายังไม่ไปภาพเราหายเมื่อใดภาพคนอื่นขึ้นไปแล้วนะไปแล้วสังเกตตรงนี้นะว่าไปหรือยังไม่ไปฉะนั้นสมประธาน4เป็นความเพียรที่เราเพียรอยู่ตรงนี้เสมอนี่คือสมประธาน4ส่วนอิทธิบาท4ล่ะอิทธิบาท4ก็คือว่าความเพียรที่เราปรารภแต่ละวันเนี่ยเราจะอยู่ในโครงสร้างของสติอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นยังไง1เราจะปรารภความเพียรก็คือความเพียรของเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปจะไม่ประคับประคองเกินไปจะไม่หดหู่ภายในจะไม่สร้างไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรนี่คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือว่าความเพียรของเราจะไม่ย่อหย่อนเกินไปหมายความว่าความเพียรที่เราทำทุกวันจะไม่ย่อหย่อนเราจะพยายามเข้มงวดความเพียรอยู่เสมอความเพียรที่ย่อหย่อนหมายถึงความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คานนะสังกตายทำไปเหมือนวันหนึ่งแบบเหมือนเซ็งๆเขาเรียกว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คานความเพียรที่ประคบประคองเกินไปหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่เราทำประจำวันนั้นเราจะไม่ทำความเพียรประเภทที่ฟุ้งซ่านเกินไปที่ไม่รู้จักจบไม่รวบรัดตัดความให้จิตนั้นสงบลงมีแต่ฟุ้งทั้งวันไม่มีความสงบอะไรเลยความเพียรเหล่านี้ไม่มีผลและคนเราก็ต้องตรวจว่าฟุ้งซ่านเพราะอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนั่นเองก็ไม่ให้ความฟุ้งซ่านนั้นมากเกินแล้วก็มีแล้วจะแก้ไขอย่างไรให้สงบลงให้ได้นักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจตรงนี้
แล้วก็ความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความเรื่องความเพียรใดที่เราทำแล้วเนี่ยไม่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนนะทำแล้วก็จะง่วงแล้วก็จะไปแล้วนะจะคอยจะง่วงทำยังไงจะให้มันไม่ง่วงแล้วก็ง่วงแล้วจะทำยังไงจะให้หายคนเรามีง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงก็คือวันคืนหนึ่งเราต้องนอนเหมือนกันตามธรรมชาติก็คือนอนหลับพักผ่อนถ้าคนมันไม่หลับจริงๆแล้วเนี่ยหลายวันเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะร่างกายของเขาต้องการพักผ่อนเราก็ให้จริงให้บ้างนะอันนี้เขาเรียกว่าง่วงจริงแต่ไอ้ง่วงจรนี่ดิให้แล้วก็ยังไม่พอเราจะเอาจรอยู่เลยนะอันนี้เราต้องฝืนหน่อยละนะต้องไม่ให้ละเนี่ยมันอย่างนี้นะไอ้ง่วงจริงก็ให้ง่วงจรก็ฝืนเพราะว่าง่วงจรนี่พร่ำเพรื่อเรื้อรังแล้วก็ไม่มีเขตแดนอะไรอันนี้แหละจึงว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความหดหู่ภายในง่วงแล้วยังไม่พอนะง่วงเหงาเหานอนเนี่ยยังขี้เกียจขี้ค้านยังไงแหละง่วงเหงาเหานอนเนี่ยยังขี้เกียจขี้ค้านยังเขาเรียกว่าง่วงเหงาเหานอนแล้วยังหดหู่ภายในแล้วก็ขี้เกียจขี้ค้านไปหมดเลยนะหดหู่ภายในด้วยใจมันหดหู่มันอะไรไม่รู้มันไม่มีอารมณ์ร่วมในการที่จะทำความเพียรตรงนั้นมันจะหลับอย่างเดียวนะมันจะไปอย่างเดียวขี้ค้านด้วยนะขี้เกียจด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเป็นการบั่นทอนความเพียรเราไม่มีผลนะไม่ค่อยมีผลนั่นเองแล้วก็ความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายถึงอะไรความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายถึงว่าคิดแต่เรื่องกามคุณคิดแต่เรื่องกามแล้วก็ไม่เข้ามาพิจารณาอสุภะสักทีเลยกามลากเอาไปกินแล้วนะขณะนี้กามเนี่ยดึงจิตเราไปแล้วกามมีสองอย่างนะกามมคุณห้ากับกามมลาคะกามมคุณห้าหมายถึงว่าตาเห็นรูปดีใจหูได้ยินเสียงพอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกถึงอารมณ์ที่เป็นที่ดีใจที่คืนรื่นเริงนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่ากามคุณห้ารวมทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งใจแม้แต่เราไปดูหนังอย่างเงี้ยฟังเพลงอย่างเงี้ยนี่กามคุณหมดเลยนะแม้แต่เราไปทานอะไรอร่อยโอ้ยอร่อยเนาะกับข้าวเนี่ยหรือว่าอาหารร้านนี้อร่อยเนาะแค่นี้ก็เป็นกามคุณแล้วติดรสชาติในลิ้นนะอันนี้เขาเรียกว่ากามคุณห้าความดีใจในสิ่งที่เราสัมผัสแล้วพอใจทั้งหมดเขาเรียกกามคุณห้าส่วนกามราคะคือเพศตรงข้ามนะแยกแยะตรงนี้แต่รวมกลุ่มแล้วคือกามหมดเลยเขาเรียกกามคุณห้าแต่ถ้าแยกย่อยๆก็คือกามราคะกับกามคุณห้ากามราคะคือหญิงชายโดยตรงคิดแต่เรื่องหญิงเรื่องชายคิดมากจนไม่เห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วลืมไปแล้วหมดแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตซ่านไปภายนอกฉะนั้นความเพียรเหล่านี้เป็นความเพียรไม่มีผลหรือผลน้อยมากนะไม่ค่อยมีผลนักปฏิบัติพยายามเข้มงวดอย่าให้มีความเพียรอย่างนี้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปความเพียรที่ประคับประคองเกินไปความเพียรที่หดหู่ภายในความเพียรที่สร้างไปภายนอกเป็นอย่างนี้ประคับประคองย่อหย่อนเกินไปคือความขี้เกียจขี้ค้านนะสร้างไปภายนอกก็หมายถึงว่าความประคับประคองหมายถึงสร้างไปภายนอกเกินไปคิดเรื่องราวสารพัดฟุ้งไปเลยก็เรียกว่าฟุ้งไปเลยทุกเรื่องนะแล้วก็หดหู่ภายในคือความง่วงเหงาห่อนอนและสร้างไปภายนอกหมายถึงว่ากามคุณห้าอย่าให้มีแล้วก็การพิจารณาเนี่ยกลางวันทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้น
กลางวันเราพิจารณาตัวยังไงนะเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างไรกลางคืนก็ทำแบบเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นนะกลางวันและกลางคืนให้ทำเป็นอย่างเดียวกันเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างใดเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยเราพิจารณาตัวอย่างไรล่ะวันนี้ก็ทำแบบเมื่อวานนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้ล่ะก็ทำแบบวันนี้แหละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมื่อวานนี้เบื้องหลังพรุ่งนี้คือเบื้องหน้าเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เองเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นเป็นอย่างไรเบื้องล่างเบื้องไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเบื้องบนเราจะพิจารณาสุดก็คือแค่ผมเบื้องล่างสุดก็คือปลายเท้าเราจะเอาจิตขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในหัวและเท้าหัวและเท้าเท้าและหัวหัวและเท้าอยู่แค่นี้เราจะไม่อยู่นอกเหนือนี้เข้าใจไหมนี่คืออิทธิบาท4นะถ้าใครเจริญอิทธิบาท4นี้มากๆเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะมีฤทธิ์มากเลยอภิญญามากนะทำแล้วเนี่ยอภิญญาสูงมากเขาเรียกว่าคนที่ทำตรงนี้จะนำไปสู่การมีอภิญญามีฤทธิ์มากท่านจึงเรียกว่าการกระทำนี้เขาเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาทคืออิทธิเนี่ยคือฤทธิ์เนี่ยบาทก็คือบาทฐานของฤทธิ์ถ้าใครอยากได้ฤทธิ์มากๆนี่ทำอย่างนี้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยสติปัฏฐาน4นี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะเรียกถึงว่าสัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ก็มาเขาเรียกว่าอิทธิบาท4แล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอิทธิบาท4ยิ่งเจริญเลยอยู่ในตัวเราตลอดก็หัวเท้าเท้าหัวนี่เองและจิตเราจะเจริญมากมายนะเมื่อจิตเราเจริญในสมาธิทางธรรมมากมายสมาธิภาวนามากมายแล้วก็จิตเราอยู่ในหัวเท้าเท้าและหัวเนี่ยยังสมาธิให้เกิดสมาธิอย่างไรก็อย่างที่บอกว่าจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยเหมือนผ้าที่แตะน้ำชุ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อปราโมทย์เกิดปิติย่อมเกิดเมื่อปิติเกิดสลดสังเวชร้องไห้นะใหม่ๆร้องไห้เยอะนะแต่เก่าๆก็เริ่มเบาลงนิดหน่อยก็ไม่ร้องถ้ามีอะไรกระเทือนจริงๆก็จะมีนิดๆออกมาน้ำตาจะน้ำตาจะแดงขึ้นมาเพราะว่าเคยชินแล้วชินแล้วนะเมื่อก่อนใหม่ๆไม่ค่อยชินร้องไห้นะร้องไห้บ่งบอกถึงว่าเราได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราเกิดมีพ่อแม่ทำให้เราเกิดทางกายตอนนี้เราเกิดเนี่ยเกิดทางใจมีพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราเกิดแต่พระอุระของท่านอย่างเงี้ยเกิดในธรรมของท่านนั่นเองทำให้เราได้ร้องไห้ขึ้นมาการร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ของเด็กน้อยกำลังเกิดใหม่นะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่ทำไปเหมือนกับว่าเรากับคนเก่าไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามีอะไรต่างจากคนเก่านั้นทั้งที่ร่างกายก็เก่านั่นแหละแต่ใจมันใหม่เพราะอะไรเพราะทางเส้นใหม่เมื่อก่อนเราออกกายนี้เดินทางเส้นเก่าเราก็เป็นคนเก่าอยู่เลยตอนนี้เอาร่างกายนี้แหละ
เดินทางใจเส้นใหม่มันก็เลยทำให้ใหม่นะเมื่อก่อนคนขับนั้นคนเก่าร่างกายก็เก่าแต่ร่างกายเก่านั่นแหละรถคันเก่านั่นแหละแต่คนใหม่ขับมันก็เลยขับไม่เหมือนคนเดิมแล้วนะต่างกันแล้วอย่างนี้นะนิสัยใจคอเราเปลี่ยนไปหลายอย่างเราเปลี่ยนไปแล้วก็การเปลี่ยนนั้นบ่งบอกถึงการทิศทางที่ดีนะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางที่ดีเราถือว่าภูมิใจนะที่เราได้ดีขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการจิตที่อยู่ในตัวแล้วเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจิตเรารู้สึกมันชุ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าปราโมทย์เมื่อปราโมทย์ก็เกิดปิติเมื่อเกิดปิติก็เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นอย่างไรปัสสัทธิคือการสงบกายสงบใจตอนนี้สงบทั้งคู่เลยนะใจสงบก่อนก็พาใจกายนี่สงบตามเมื่อใจสงบทำให้กายสงบตามเหมือนกับว่านิ่งทั้งคู่เลยเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนนะคอยจะพูดมากพร่ำเพื่อเรื้อรังเห็นเหงือกและฟันอยู่เลยนะแต่ตอนหลังนี้เป็นคนขรึมลงไปเขาเรียกว่าสงบแล้วก็เสงี่ยมนะอากับภรรยาภายนอกเนี่ยเป็นคนเสงี่ยมขึ้นเยอะบ่งบอกภายในที่ซ่อนอยู่คือความสงบนะเสงี่ยมเป็นน้องสงบนะนะความสงบที่ซ่อนความสงบเกิดภายในทำให้เสงี่ยมออกมาภายนอกฉะนั้นถ้าคนไหนมีสมาวะเสงี่ยมเนี่ยคนนั้นจะงามมากท่านจึงจัดว่าทำให้งามมีสองอย่างนะขันติโสระจะขันติแปลว่าความอดทนสูงโสระจะแปลว่าความเสงี่ยมบ่งบอกถึงความสงบที่ซ่อนไว้ภายในใจถ้าใครมีทำสองอย่างเขาเรียกว่าขันติโสระจะเนี่ยคนนั้นเป็นผู้งดงามมากท่านจึงเรียกว่าทำให้งามขันติหมายความว่ายังไงขันติคือความอดทนอดทนต่ออะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยใครจะว่าใครจะกล่าวใครจะทำอะไรนอนนักหนาวนักเย็นนักหรือว่าใครจะดุด่าว่ากล่าวหรือใครจะฉาบแช่งเราหรือคนจะสรรเสริญนินทาเรานี่แสดงอาการทุกอย่างเลยตามนั้นหมดเลยหัวเราะพร่ำเพื่อจะด่าจะว่าไม่เคยสำรวมเขาเรียกว่าเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่สงบแล้วก็ทนต่อการเสียดสีของอารมณ์ต่างๆของโลกไม่ไหวแสดงอาการออกมาทุกครั้งที่กระทบสัมผัสเขาเรียกว่าโดนอะไรปล่อยไปหมดเลยนะไม่สงวนไม่เสงี่ยมไปแต่เมื่อเราพิจารณาร่างกายมากๆๆๆเห็นความตายในตัวเองเห็นตัวเองเป็นอสุภะบ่อยๆเนี่ยหนาวนักนอนนักเย็นนักบ่ายนักค่ำนักอะไรรู้สึกเราทนได้เขาจะว่าเขาจะกล่าวเขาจะสรรเสริญนินทารู้สึกเรานิ่งเป็นซึ่งไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นนิสัยเราไม่เคยเป็นนะอดทนต่อการเสียดสีของโลกได้ทนร้อนทนหนาวทนหิวกระหายทนไปทุกอย่างความอดทนนั้นรู้สึกว่าจะมีกำลังขึ้นมาเลยใครจะว่าดีว่าร้ายแล้วก็คนเราเนี่ยก่อนพูดมากทนต่อการพูดไม่ได้อยากจะพูดตอนนี้ทนได้หมดเลยใครจะว่าจะกล่าวรู้สึกทนได้ขึ้นนะความอดทนตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นข้อหนึ่งของคำทำให้งามเขาเรียกว่าขันตินะโสระจะแปลว่าความเสงี่ยมนะคนเราที่เขาบอกว่างามเนี่ยไม่ใช่งามที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะถ้ารูปร่างหน้าตางามนั้นก็คืองามแต่ถ้านิสัยไม่ดีล่ะงามไม่ล่ะงามแต่หน้าตาแต่นิสัยแย่มากแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งหน้าตาไม่ถึงกับงามแต่นิสัยเรียบร้อยมากดูมันงดงามกริยาท่วงทีท่วงท่า
แต่หน้าตาไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ดูก็งามไปหมดแต่ถ้าหน้าตางามละโอ้เลิศเลยทุกอย่างงามหมดเลยแล้วก็วัยงามวัยหนุ่มวัยสาวก็งามแบบสมสาววัยกลางคนก็งามแบบกลางคนบางครั้งแก่มากชราแล้วงามมากงามแบบคนชราเราเคยเห็นไหมคนแก่แต่งามมากอ่ะงามไม่ได้งามแบบหนุ่มสาวงามแบบคนแก่นั่นแหละแต่งามอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณธรรมภายในเขามีที่ซ่อนอยู่เขาจึงงดงามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำทำให้งามนะภายในตกแต่งนะทำให้งามอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยฝึกได้หมดนะฝึกได้หมดขันติโสระจะเกิดขึ้นนะและอีกอย่างนึงก็คือมีธรรมอีกอย่างนึงก็คือหิริโอตปะหิริโอตปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกหรือธรรมะโลกบาลหรือธรรมอภิบาลโลกนะธรรมคุ้มครองโลกหรือธรรมอภิบาลโลกก็คือขันหรือก็คือหิริโอตปะหิริโอตปะเกิดขึ้นสำหรับคนที่พิจารณากายอบรมสติปัฏฐาน4นี่เองจะไม่เกิดจิตที่ออกนอกเลยจิตที่น้อมมาดูตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยทำสองอย่างนี้เจริญงอกงามก็คือหิริโอตปะหิริคืออะไรหิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวเกรงกลัวอะไรละอายอะไรเกรงกลัวต่อความชั่วละอายละอายต่อความชั่วกลัวแต่การทำบาปทั้งหลายนะเมื่อก่อนเหรอความชั่วเหรอข้าไม่ละอายทั้งนั้นข้าทำได้สบายนะจะตีหัวปลาจะฆ่ามดฆ่าแมงข้าทำได้หมดจะด่าใครว่าข้าไม่สนข้าสบายทำได้คล่องแคล่วนะไม่อายใครไม่สะดุ้งกลัวอะไรทั้งนั้นแต่เมื่อมาพิจารณาร่างกายแล้วโอ้โหมดแมงอะไรบี้ไม่ได้เลยนะยุงกัดตัวหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างน้อยก็ไล่แค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้ทำถึงชีวิตแน่นอนเพราะอะไรเพราะละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปเวลาไปทำบาปขึ้นมาโอ้โหทุกข์มากแล้วก็ไม่มีที่รับที่แจ้งคนคนนี้ไม่ใช่ว่าเออตอนนี้รับคนหลังเอาซะหน่อยนะแต่ถ้าหน้าต่อหน้าก็ไม่เอาหรอกก็ไม่ได้นะเขาจะไม่มีที่รับที่แจ้งเขาจะเปิดเผยตัวเองให้เหมือนกับว่าตัวเองไม่มีอะไรปกปิดนะคนเหล่านี้เกิดจากการพิจารณากายคือสติปัฏฐาน4เหล่านั้นคือผลพวงของสติปัฏฐาน4นี้สุดยอดยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเราไม่เคยได้ยินแต่ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครเจริญ7วัน7เดือน7ปีบรรลุพระอรหันต์นะถ้าไม่บรรลุตอนเป็นก็จะบรรลุตอนตายตอนใกล้ตายตอนใกล้ตายไม่ได้ก็จะเป็นพระอนาคามีสติอย่างเดียวนี่นะยังไม่ได้ทำสมาธิเลยโน่นพระอรหันต์แล้วนะใครบอกว่าสติปัฏฐาน4ย่อยที่ไหนฉะนั้นสติปัฏฐาน4ยิ่งใหญ่มากสตินะไม่ใช่สมาธิแต่จิตนี่เนี่ยโตขึ้นมาจะเป็นสมาธิหมดเลยอย่างเช่นว่าเราพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสักระยะหนึ่งนะเห็นร่างกายเป็นอสุภะไประยะหนึ่งเนี่ยสมาธิฌานก็จะมามากเลยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปนั่งไม่ได้เลยนะเข้าอย่างเดียวเลยขนาดเดินเดินยังเข้าเลยแล้วขนาดที่ว่าเราไม่ได้ทำฌานนะแต่เกิดจังเลยเกิดมากเลยเราจะเห็นได้ว่าการพิจารณากายเนี่ยซึ่งนำมาทุกอย่างนะนำทุกอย่างมาหมดเลยทั้งฌานทั้งญาณแต่ที่นี้ว่าอาตมาก็บอกว่าอย่าเข้าฌานนะเพราะถ้าเกิดว่าเข้าฌานแล้วสติปัฏฐาน4เราล้มเหลวเลยนะไม่เข้าฌานฉะนั้นถึงได้บอกว่าเวลาสมาธิฌานเกิดขึ้นให้ถอยออกซะถอยออกซะ
สมมติว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถอยจะเข้าฌานน้ำขึ้นก็รีบตักแหมฌานนี้นะอยากได้มานานแล้วตอนนี้กำลังมาพอดีเอาซะเลยถ้าคนนั้นเข้าฌานปุ๊บอยู่ในฌานปุ๊บเนี่ยเขาจะเลิกการพิจารณาหมดเลยร่างกายของเรายังไม่ค่อยเห็นชัดเลยเขาก็จะเลิกพิจารณาร่างกายเพราะว่าการเข้าฌานนั้นทิ้งทุกอย่างไว้หมดเลยไม่ทำแต่กายตัวเองก็ยังไม่เห็นแจ้งเท่าไหร่กำลังจะเริ่มมีเขามีเงื่อนที่จะเห็นได้ฌานก็เกิดขึ้นซะแล้วเมื่อฌานเกิดขึ้นแล้วเขาไปแวะที่ฌานเนี่ยเหมือนแวะข้างทางแล้วล่ะไม่เดินทางต่อแล้วซึ่งเมื่อเขาแวะไปเนี่ยเขาอยู่ในฌานมีความเย็นมากมีความสุขมากเขาคิดว่า อยู่ที่นี่ก็สบายพิจารณานี่ยากยากวุ่นวายด้วยทำไมไม่อยู่ตรงนี้เรานะตรงนี้ก็สบายแล้วกายเราก็เข้าใจแล้วไม่เที่ยงพอแล้วเนี่ยนะเราบอกว่าอย่าแวะนะอย่าแวะนะเขาก็ไม่ฟังถ้าเกิดคนนั้นแวะเข้าไปในฌานเนี่ยอยู่ในฌานเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวฌานก็จะเสื่อมเมื่อฌานเสื่อมญาณก็เสื่อมหมดเลยเมื่อญาณเสื่อมฌานก็เสื่อมเหมือนคนปกติเลยนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเขาอยู่เราไม่นานของฌานนั้นนะเพราะอะไรเพราะกิเลสเราเนี่ยแค่ลดเท่านั้นเองยังไม่หมดหรอกเราจะไปหยุดเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเชื้อโรคของเราเนี่ยยังไม่ตายหมดแค่สลบเท่านั้นเองกินยาไปหน่อยมันสลบเราก็เลิกยาซะแล้วเดี๋ยวเชื้อมันก็คืนขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวก็อาละวาดต่อเราก็จะไปนับหนึ่งใหม่ในการรักษาอย่างเงี้ยอันนี้แหละจึงว่าฌานที่เกิดขึ้นไม่แหวะนะอย่าแหวะแต่เราจะแหวะทีหลังโน่นหลังจากการที่พิจารณากายจบแล้วเราค่อยแหวะไม่ใช่ว่าไม่เอาเราเอาแน่นะเอาแน่แต่ให้เอาเป็นอย่างๆ อย่าเอามาปนกันถ้าปนแล้วไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยเพราะสติน่ะท่านบอกให้สติปัฏฐาน4ต้องใช้สติถ้าเป็นสมาธิขึ้นมาต้องถอยเลยแล้วก็ไม่ใช่ถอยครั้งเดียวต้องถอยอยู่เลยเพราะสติปัฏฐาน4ต้องถอยให้เป็นสติอย่างเดียวส่วนสมาธินั้นไม่ยากถ้าเราได้สติแล้วสมาธิอยู่ในกำมืออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสติปัฏฐาน4เราไม่สมบูรณ์เนี่ยสมาธิเราก็ล้มเหลวหมดเลยฉะนั้นตัวใหญ่ที่สุดคือสติปัฏฐาน4นี้ทิ้งไม่ได้เราจึงประคบประงมสติปัฏฐาน4ไว้เสมอเพราะถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ได้ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่ทุกอย่างในกำมือเราหมดเราได้ตามประสงค์เลยแต่ถ้าเกิดว่าสติปัฏฐาน4หลุดมือเราไปแล้วเนี่ยไม่สมบูรณ์ทุกอย่างก็พังพินาศหมดฉะนั้นนักปฏิบัติมองเห็นสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องสำคัญจึงถอยจิตออกมาไม่ต้องเข้าวิธีนี้รู้ด้วยปัญญานะเพราะว่าในวิธีนี้เนี่ยจะเข้าในหลักสูตรของโพธิปักษ์หมดเลยนะมันเป็นอย่างนี้นะสติปัฏฐาน4ไม่ใช้สมาธิร่วมแต่ก็มีสมาธิไหมมีอยู่แล้วแต่เป็นสมาธิแบบญาณไม่ใช่ฌานส่วนฌานจรเข้ามาเราจะตัดออกก่อนแต่ญาณ นั้นนะทำต่อไปญาณเป็นไงล่ะฌานเป็นไงฌานก็คือจิตดิ่งเข้าไปในจิตนั่นเองส่วนญาณก็คือจิตพิจารณากายเป็นอสุภะนี่เองจึงต่างกันเราเน้นตัวนี้นะเน้นตัวนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็อบรมไปก็เกิดปัสสัทธินะปัสสัทธิก็คือสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจงบทั้งคู่เมื่อปัสสัทธิเกิดความสุขก็เกิดคนนั้นสุขมากเลยจะเดินจะนั่งจะนอนเดินนี่เหมือนเท้าไม่ติดพื้นเดินนี่มันเท้าไม่ติดพื้นเลยนะเหมือนกับว่าห่างพื้นไปนะเพราะอะไรเพราะกายเบาจิตเบาหมดเลยสมาธิมันมากสมาธิมากนี่คือสมาธิประเภทญาณ นะฌานไม่เอาเสียฌานเคลียร์ไปฌานเราจะไปทำตอนหลังฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเอาญาณก่อนญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะ
ญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นสมาธิไปด้วยในตัวอยู่แล้วก็คือญาณทัศนะตัวนี้เมื่อญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยอบรมแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปเนี่ยจิตเราตั้งมั่นมากก็กลายเป็นสมาธิสมาธินี้ก็คือสมาธิ3อย่างนะสมาธิอริยมรรคก็เรียกนะสมาธิ3อย่างคืออะไรสมาธิ3อย่างก็คือว่า1เราจะเห็นทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าตัวเราก็ว่างเปล่าโลกก็ว่างเปล่าจิตเราเคยไม่ยึดมั่นอะไรอะไรตั้งอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าสุญญตสมาธิถืออารมณ์เป็นศูนย์นั่นเองว่าทุกอย่างว่างเปล่าก็คือความเป็นศูนย์หรือเอาอารมณ์เป็นศูนย์ศูนย์ของอารมณ์นั่นเองคือไม่ยึดอะไรว่าเป็นตัวตนคือศูนย์เปล่านะเขาเรียกว่าสุญญตสมาธิสองก็คือว่าจิตของเรามีภาพเราคนเดียวไม่มีภาพคนอื่นเลยไม่มีนิมิตหมายของภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพคนเดียวเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิสมาธิไม่มีนิมิตภายนอกทั้งหมดมีแต่ภาพตัวเองนะนี่คือสมาธิหนึ่งอีกสมาธิหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแจ่มแจ้งระดับหนึ่งแล้วเราเห็นว่าในภพไหนไหนในชาติไหนไหนในภพภูมิต่างๆเราจะไม่ตั้งความปรารถนาว่าเราอยากจะไปเกิดตรงนั้นเราจะไปเกิดตรงนี้เราจะไปเป็นเทวดาเราจะเป็นพระพรหมเราจะเป็นอะไรเราไม่ปรารถนาทั้งสิ้นใจของเรามุ่งมั่นที่นิพพานเป็นสถานที่อย่างเป็นที่ที่มุ่งหวังอย่างเดียวมีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นที่สุดมีความไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดอะไรอีกต่อไปเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์โทษในโลกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนๆนั้นเขาเรียกว่าไม่มีความปรารถนาจะเป็นอะไรนอกจากความหลุดพ้นเท่านั้นเขาเรียกว่าอัปปนิหิตสมาธินะสุญญตสมาธิอนิมิตสมาธิอัปปนิหิตสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตรงนั้นเป็น3สมาธินี้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมา3สมาธินี้แบบอ่อนแบบกลางแบบแก่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะแล้วก็การเป็นสมาธิตรงนั้นเนี่ยทำให้เรารู้เห็นตัวเองชัดมากขึ้นยิ่งสมาธิมากเท่าไหร่การเห็นตัวเองก็จะมากขึ้นชัดขึ้นสมาธิที่เห็นตัวนี้เป็นญาณทัศนะไม่ใช่ฌานไม่ใช่ฌานเป็นตัวเห็นเห็นด้วยญาณเห็นด้วยฌานก็อย่างหนึ่งเห็นด้วยญาณก็อย่างหนึ่งเพราะคนคนนี้มีทั้งสองนะอันนี้ก็เรียกว่าความเจริญของสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อบุคคลเห็นตัวเองชัดขึ้นมั่งจิตต้องตั้งมั่นเมื่อไหร่จิตเรามั่นเท่าไหร่การเห็นตัวเองก็ชัดเมื่อนั้นการชัดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริงก็เกิดขึ้นว่าเราจริงๆแล้วไม่มีอะไรเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นเมื่อยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นก็เห็นตามจริงของเราแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายคนทุกคนที่พิจารณาร่างกายมากๆก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระของตัวเองว่าไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีนับวันนับวันนับวันนับคืนก็เหมือนว่าเราเบื่อตัวเองมากขึ้น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 ท่านเรียกว่านิพพิทานิพพิทาเกิดขึ้นก็คือความเบื่อหน่ายเมื่อนิพพิทาเกิดขึ้นเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีตัวเองว่า
เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรักตัวเองนะไม่ยินดีตัวเองว่าเรามีอะไรที่น่าเขาเรียกว่าน่าขยะขยแยงตัวเราทุกคนเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีตัวเองคลายความยินดีตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะเมื่อนิพพิทาเกิดขึ้นวิราคะก็ตามมาเมื่อวิราคะตามมาวิมุตติก็จะตามมาอีกก็คือความหลุดพ้นนะอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้ไม่มีแก่นสารอะไรทั้งสิ้นอันนี้แหละจึงว่าแล้วก็ไปนำไปสู่การหลุดพ้นจริงเขาเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสมาธิในยมรรคหมดเลยซึ่งวิธีที่สองนั้นไม่มีตรงนี้ไม่มีญาณมีแต่ฌานแต่ไม่มีญาณแต่วิธีนี้สุดท้ายเนี่ยมีญาณก่อนและฌานก็มีทีหลังมีทั้งสองเลยทีนี้แต่วิธีมีฌานเกิดทีแรกไม่เอาตัดไปก่อนเพราะเจริญสติปัฏฐาน4ตอนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยฌานเกิดขึ้นก็ตัดก่อนไม่เอาถ้าไม่ตัดก็จะเสื่อมหมดเลยแต่เมื่อถึงบริบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีเรียบร้อยก็คือการพิจารณากายก็จบที่พระอนาคามีทำไมจบตรงนั้นเพราะการพิจารณากายต้องการเอากามราคะออกความเป็นหญิงเป็นชายต้องหมดก็หมดที่พระอนาคามีพอดีการพิจารณาตัวก็จบตรงนั้นเลยนะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้เนี่ยเราจะประจบที่พระอนาคามีแล้วเราพิจารณาแล้วไม่พอเราจะเอากายของเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะเอากายของเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะแต่ละวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่จิตปกตินี่แหละแต่ให้จิตของเราอยู่กับตัวเองวิธีที่สองนั้นท่านไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่ก็เลยมีปัญหาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำให้ปิดไม่สนิทนะวิธีที่สามนี้ปิดสนิทเลยเพราะว่าเอากายเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยกายของเราเมื่อก่อนมองไม่เห็นแต่บัดนี้เราเห็นแจ้งแล้วแล้วเราก็จะอยู่กับกายนี้เราจะไม่เห็นเราจะไม่เอาภาพใครเป็นเครื่องอยู่อีกต่อไปการที่เอาใจของเรามาเอากายมาเราเอาข้อกายของเรามาเป็นเครื่องอยู่นี้ทำให้วิญญาณหกของเราดับวิญญาณหกคืออะไรวิญญาณหกก็คือเมื่อจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณบัดนี้เนี่ยตัววิญญาณหกเนี่ยเราเอามาเป็นญาณทัศนะเสร็จแล้วซึ่งญาณทัศนะนี้ก็คือวิญญาณ6นั่นเองอันเดียวกันก็หมายความว่าญาณทัศนะแปลว่าอะไรญาณทัศนะแปลว่ารู้เห็นนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นอะไรรู้เห็นตัวเองซึ่งการรู้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันกับที่เรารู้เห็นผู้อื่นนั่นเองตอนที่เรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นเราเห็นภาพเขาไหมเราเห็นใช่ไหมเราเห็นภาพเขาด้วยอะไรด้วยมโนวิญญาณใช่ไหมล่ะเรานึกถึงเขาเนี่ยด้วยมโนวิญญาณและเห็นภาพเขาแล้วมโนวิญญาณนั้นมาจากไหนมาจากจักขุวิญญาณตามาฝากบ้างหูมาฝากบ้างโสตคานะชิวหากายะเอามาฝากที่มโนหมดเลยมโนก็เลยเป็นศูนย์รวมของวิญญาณ5อย่าง6ทั้งมโนวิญญาณก็เลยว่าวิญญาณ6นั่นเองแล้วมโนวิญญาณนี่แหละเราเห็นเขาด้วยมโนวิญญาณธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นเขานั่นแหละย้ายมาที่เราแล้วการย้ายธรรมชาติเข้ามาอยู่ที่เราเขาเรียกว่าญาณทัศนะ
ปลี่ยนชื่อใหม่เป็นญาณทัศนะธรรมชาติเดียวกันแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วก็คือเวลานึกถึงใครภาพคนนั้นก็จะปรากฏในจิตเราใช่ไหมล่ะเวลาเรานึกถึงใครภาพคนนั้นก็จะปรากฏในจิตเราแต่บัดนี้เนี่ยเราเจริญสัมมปทาน4หรือสติปทาน4มาตลอดเราตัดภาพเขาทิ้งมานานแล้วตัดไปตัดไปสร้างภาพเราขึ้นมาแทนบัดนี้ภาพเราแทนเขาได้แล้วเมื่อจิตของเราได้เห็นตัวเองชัดขึ้น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 ต่อไปเนี่ยภาพของเราชัดมากที่ภาพคนอื่นก็เริ่มมืดลง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 นะในที่สุดในภาพคนอื่นมืดหายหมดเลยนึกไม่ออกนึกออกได้คนเดียวในโลกนี้คือตัวเองการที่เราเห็นตัวเองแล้วก็เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่นั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะการที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณนะญาณทัศนะกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันแต่เกิดคนละด้านอันนี้นักปฏิบัติว่าซึ่งวิธีที่2เนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ไม่ดับตัวนี้วิญญาณ6ไม่ดับเพราะไม่มีญาณทัศนะเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ส่วนวิธีที่3เนี่ยมีสติปัฏฐาน4ดับญาณทัศนะได้ดับวิญญาณ6ได้แล้วก็มีญาณทัศนะในตัวนี้ซึ่งญาณทัศนะตัวนี้จะทำให้เราปิดวิญญาณ6ได้สบายเลยต่อไปจิตของเราจะไม่อยู่นอกเลยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นความสงบเต็ม 100% ไม่ใช่ 90% หรือ 10% อย่างนั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่มีเศษเหลือสงบแบบไม่มีเศษเหลือฉะนั้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้ระบบมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้เรามีระบบอย่างนี้ขึ้นมาก็คือทำลายวิญญาณ6ได้เมื่อวิญญาณถูกทำลายนามรูปก็จะไปก็ถูกทำลายเมื่อนามรูปไม่มีผัสสะสลายตนะก็ไม่มีสลายตนะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะคือจะเป็นระบบการทำลายปฏิจจสมุปบาทหมดเลยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตของคนนั้นไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยอยู่ไหนอย่างเดียวนะตาหูปิดหมดสนิทด้วยไม่มีเศษเหลือที่จะให้แพร่งพรายออกไปฉะนั้นวันหนึ่งถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าบรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยจะเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตของคนนั้นไม่อยู่ในโลกไม่อยู่ข้างนอกเลยอยู่ในตัวอย่างเดียวเลยแล้วจะไม่อยู่นอกตลอดชีวิตเลยตลอดทุกเวลาเลยแล้วสติของคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาจะไม่มีคำว่าเผลอคำว่าเผลอจะไม่มีเลยสติต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติวันเผลอกี่ครั้งโยมโอ้นับไม่ถ้วนมั้งเผลอกี่ครั้งละวันก็ไม่มีสติปัฏฐาน4ก็เผลออย่างนี้แหละแต่ถ้ามีสติปัฏฐาน4เผลอไม่มีนะไม่มีบางคนคิดว่าคงจะตั้งสติทั้งวันต้องเหนื่อยหน้าดูเนาะผมไม่เผลอเนี่ยคงจะเหนื่อยหน้าดูไม่ได้เหนื่อยเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเราฝึกสติจนเป็นอัตโนมัติเราจะฝึกขนาดไหนคิดดูเถิดเราฝึกมาขนาดนี้ยังไม่เป็นอัตโนมัติเลยยังคิดอยู่นั่นแหละนะยังฟุ้งอยู่นั่นแหละยังเผลออยู่นั่นแหละนะอันนี้แหละจึงว่าสติปัฏฐาน4มาแก้ปัญหาเรื่องเผลอจะไม่เผลอแล้วจิตมันเจ้าเราจะไม่หลุดออกไปทางหูทางตา
ขนาดประเภทที่สองยังหลุดอยู่เลยเพราะไม่มีสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนทำต่างกันได้ผลต่างกันไม่เหมือนกันเมื่อเราเจริญพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยจนไปถึงโน่นพระอนาคามีนะกามราคะก็หมดสิ้นนะหมดสิ้นการเห็นกายของเราเนี่ยการเห็นกายของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาด้วยเวทนาเป็นอย่างไรนะมันพูดแต่ว่าเห็นกายเห็นกายไม่เห็นเวทนาจิตธรรมนะไม่ได้พูดเลยเราก็จะพูดให้ฟังว่าเวทนาเราก็จะเห็นว่าเวทนาภายในก็มีภายนอกก็มีแล้วก็ทั้งภายในภายนอกก็มีและก็เวทนาในเวทนาก็มีเวทนาภายในเป็นยังไงเวทนาภายนอกเป็นยังไงภายนอกก่อนนะเวทนาภายนอกก็คือจักขุสัมผัสโสตคานะสัมมโนวิญญาณนะการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกเมื่อกระทบสัมผัสเกิดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นเราจะดีใจเสียใจไปตามนั้นเรียกว่าเวทนาภายนอกหลังจากที่เราละเวทนาภายนอกเสียแล้วดึงมาดูที่ตัวเรามาดูมาพิจารณาตัวเราแล้วเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาเรามีความสุขมากสงบมากเย็นมากเชื่อไหมว่าความสุขนั้นความเย็นนั้นความเบาสบายนั้นเป็นเวทนาภายในนะเรารับรู้ได้ว่ารู้สึกว่าเรามีความสุขตัวเราเบาวิวมีความเบากายเบาใจรู้ไหมว่าความเบาความสงบความสุขนั้นเป็นเวทนาภายในนะแล้วก็เวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรเวทนาในเวทนาก็คือว่าเวทนาภายนอกก็ดีเราก็ละแล้วถึงแม้เราจะสัมผัสอยู่ในตัวเราเป็นเวทนาภายในเราก็ได้เห็นแล้วแต่ทั้งเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนานอกนี่เราละไปนานแล้วเวทนาภายในนั้นก็ดีเราอย่ายินดีแม้แต่เวทนาภายในไม่ต้องกล่าวถึงเวทนาภายนอกที่เราละไปหรอกแม้แต่เราเห็นตัวเองแล้วมีความสุขนั้นเราก็อย่าเพลินกับความสุขอันนั้นเกินไปให้เห็นโทษว่าเราเพลินสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถึงแม้เขาจะสุขก็สุขไปเถิดแต่เราก็ยังมีใจอุเบกขาอยู่ซ่อนอยู่อย่าเลยตามเลยกับความสุขนั้นลอยไปตามความสุขนั้นเกินไปเห็นโทษว่าสิ่งใดที่เราโน้มเอียงไปในความเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าเราปักใจเกินไปกับความสุขนั้นเป็นความมัวเมาเป็นความลุ่มหลงเป็นความสยบอยู่การที่เราวางถอดใจออกมาหน่อยหนึ่งคิดว่าสุขภายในนี้ก็เป็นสักแต่ว่าสุขถึงเราจะเสวยอยู่ก็อย่าเหลิงใจอย่านอนใจให้มองความเป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเวทนาในเวทนาที่ไม่ติดเวทนาภายนอกและก็ไม่ติดเวทนาภายในวางใจอุเบกขานั่นเขาเรียกว่าเวทนาถึงจะอุเบกขาก็ยังเป็นเวทนาอยู่แต่ก็ว่าเวทนาในเวทนาอีกทีหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราให้วางใจเป็นว่าอุเบกขาไหวถึงอุเบกขานั้นจะเป็นเวทนาแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องออกในอุบายเหล่านั้นว่าสุขทุกข์ก็ดีเป็นความที่เราไม่ควรสยบอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ควรผลักต้านทั้งหลายอะไรทั้งสิ้นทำใจให้เห็นความว่าอุบายออกในโลกนี้มีอย่างไรเราเห็นความอุบายออกนั้นว่าความไม่เอ็นเอียงไปทางไหนสุขสยบอยู่ก็เรียกว่าเอียงไปทางสุขเมื่อทุกข์มีอยู่ก็เอียงไปทางทุกข์เขาเรียกว่าโอนเอียงฉะนั้นจึงไม่โอนเอียงไปทางไหนเขาเรียกว่ามีใจอุเบกขาเขาเรียกว่าเวทนาในเวทนาจะเห็นขึ้นมาได้แล้วก็มีเวทนาอย่างหนึ่งก็คือทางกาย
จ็บไข้ได้ป่วยหิวกระหายร้อนหนาวก็มีอยู่ประจำขันประกรรมร่างกายเราก็เห็นว่าเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงถึงแม้จะพ้นทุกข์แล้วเวทนาเหล่านี้ก็ยังช่วยกินให้เรารับรู้อยู่นะเราก็เห็นว่านี่สักแต่ว่าเวทนาเวทนา2ก็มีเวทนากายทางใจเวทนา3ก็มีก็คือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เวทนา5ก็มีคือสุขก็ดีทุกข์ก็ดีโสมนัสก็ดีโทมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดีเวทนา6ก็มีจักขุสัมผัสสุขเวทนาจักขุสัมผัสโสตคานะชิวหากายมโนสัมผัสก็มีเวทนา18ก็มีนะเวทนาที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอย่างละ6ละ6 3 6 18ก็มีเวทนาที่36ก็มีอดีตอนาคตที่เป็นฝ่ายเนกขัมมะก็มี36เป็นฝ่ายที่เย่าเรือนอีก36นะแล้วก็ปัจจุบันอีก36รวมเป็น108เวทนาก็มีอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเวทนา108กิเลส 1,500 ตัณหา108นั่นเองนะเรียกว่าเวทนาในเวทนาเมื่อเราเห็นตัวเองก็จะเห็นเวทนาเหล่านี้ตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นตัวเองก็จะเห็นจิตในจิตว่าจิตที่เกิดราคะเกิดอย่างไรจิตที่ดับราคะได้ดับอย่างไรจิตที่เกิดโทสะเกิดอย่างไรและดับโทสะดับอย่างไรโมหะดับอย่างไรเกิดอย่างไรรู้ความเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายออกในจิตเหล่านั้นตามเป็นจริงจิตหดหูจิตไม่หดหูจิตมีประมาณจิตไม่มีประมาณเห็นจิตนั้นศึกษาจิตนั้นอยู่ก็เรียกว่าเห็นจิตในจิตจิตภายนอกบ้างที่ไปภายนอกบ้างจิตที่อยู่ข้างในพังในภายในอย่างเดียวบ้างอยู่เฉพาะภายในบ้างจิตทั้งภายนอกบ้างภายในบ้างจิตในจิตบ้างว่าในจิตนั้นเราก็ไม่ควรหมายมั่นอะไรว่าเป็นอะไรอะไรเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตนะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็คือธรรมเรื่องของปะขันห้าบ้างว่ารูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงเห็นนิวรณ์ห้าว่าเมื่อจิตเราออกข้างนอกนิวรณ์ห้าก็งอกงามเมื่อจิตเราเดินอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านิวรณ์ห้าก็หายไปกลายเป็นอินทรีย์ห้าแล้วก็ภละห้าขึ้นมานิวรณ์5เกิดจากจิตออกนอกอินทรีย์5เกิดจากจิตอยู่ภายในอย่างนี้เขาเรียกว่าหมวดนิวรณ์5หมวดอายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับภายนอกอายตนะนั้นมีวิญญาณเป็นที่สุดนะก็เรารู้จักคุณโทษอุบายออกปฏิปทาออกในอายตนะเหล่านั้นตามเป็นจริงบัดนี้ตาของเราหูของเราสงบแล้วจิตเห็นแต่ตัวไม่ได้ไปข้างนอกแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นอายตนะ6ตามเป็นจริงเห็นพ่อชง7นะว่าเราจะเฟ้นตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเราจะใช้สติเนี่ยพิจารณาร่างกายว่าเมื่อก่อนเราไม่เห็นตัวเองเราจะเห็นด้วยวิธีใดเราจะเฟ้นไปเรื่อยเฟ้นด้วยอุบายนั้นบ้างอุบายนี้บ้างนึกถึงตัวเองเน่าบ้างนึกถึงตัวเองป่วยขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกยังไงก็แล้วแต่พยายามจะผลิตภาพตัวเองขึ้นมาเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเราเห็นภาพขึ้นมาด้วยอุบายนั้นๆตั้งภาพมันไว้ปีติย่อมเกิดเขาเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์นะความเพียรที่เราทุ่มเทในสัมมาประธาน4นั้นเพียรสร้างเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรนั้นอยู่เสมอเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อมีธรรมวิริยะวิริยะสติที่เราอำเดินไปทั้งหมดก็คือสติปัฏฐาน4เป็นสติสัมโพชฌงค์ไปด้วยนะสมาธิที่เราเกิดขึ้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ไปด้วยนะแล้วเราเห็นตามเป็นจริงทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเป็นกลางหรือว่าทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นอนัตตาเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์
ฉะนั้นการพิจารณากายนั้นเป็นโพชฌงค์ไปด้วยในตัวการเฟ้นในที่สุดเราก็เฟ้นได้ก็เห็นรูปลักษณ์ของเราอย่างตามจริงนะตามจริงอย่างไรก็เห็นตามนั้นก็เห็นได้จริงๆเราพยายามเฟ้นเมื่อก่อนมันทำดูฟะดูไปแล้วมันเลอะไปหมดดูตัวเองมันเลอะมันเลือนมันเลื่อนมันเลอะเลือนนะแต่ตอนนี้แจ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆการเฟ้นตั้งแต่ยังไม่เห็นให้เห็นแล้วก็ให้เลอะเลือนหายไปแล้วก็ชัดแจ้งเขาเรียกว่าเฟ้นหรือวิจยะแปลว่าวิจัยนะวิจัยไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็เฟ้นไปด้วยเขาเรียกโพชฌงค์7หมดแล้วก็หมวดของอริยสัจ4ก็คือหมวดของว่าทุกข์แล้วก็จิตที่ออกนอกเป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการยินดีในร่างนี้นะการดับทุกข์ก็คือทำตัณหาให้แห้งก็คือความให้จิตของเราเหือดแห้งต่ออารมณ์ต่างๆทางหูทางตาทางหูทางตาเขาเรียกว่ารูปตัณหาสัทธตัณหานั่นเองแล้วก็การดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งตัวเราชัดขึ้นมาทุกอย่างก็จะดับแล้วก็หนทางก็คือมรรคมีองค์8นะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมแต่ต้องเห็นกายเป็นหลักก่อนนะเห็นทุกอย่างตามนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นกายจนแจ้งแล้วก็เราก็จะเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการพิจารณากายก็จบละทีนี้นะจบเลยเราก็เลิกการพิจารณากายจิตเราไม่หวั่นไหวแล้วจิตเราความเป็นหญิงเป็นชายเราก็ไม่มีเหลือแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำฌานแล้วล่ะนะฌานเราจะทำตอนนี้ตอนท้ายฌานคืออะไรฌานอย่างทำที่เขาทำกันนั่นแหละนะที่ว่าบอกว่าเพ่งนั่นแหละเอาจิตรวมตัวเป็นกระจุกนั่นแหละไม่ให้กระจายนั่นแหละซึ่งทำไม่ยากเพราะว่าระหว่างที่ยังไม่ทำนี้จิตเราก็ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วจิตเราก็ไม่ออกนอกอยู่แล้วแล้วเราจะทำจิตให้เป็นฌานถ้าไม่ทำจิตก็ไม่รวมเหมือนกันเพราะหนักไปทางญาณแล้วแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าฌานเราก็เคยทำมาก่อนหน้านั้นก็เคยทำอยู่ก็จำอาการได้ก็เริ่มเลิกถึงอาการเหล่านั้นก็กลับมาทำใหม่ซึ่งทำแป๊บเดียวก็ไม่ทำไม่ยากนะทำแล้วจิตเราก็เป็นฌานเมื่อเราทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานได้สำเร็จทำอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะจิตเราปราศจากนิวรณ์แล้วเพราะเมื่อก่อนเราทำฌานเนี่ยเราเต็มไปด้วยนิวรณ์นะที่หลายคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเวลาฝึกครั้งใดเนี่ยทำสมาธิได้ไหมได้ยากทำทีไรต้องโหจับจิตไล่ไม่ทันสักทีเลยสมาธิก็มาค่อยเกิดเพราะอะไรเพราะนิวรณ์มันเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราเจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นตัวปราบนิวรณ์เลยนะนิวรณ์5ไม่มีเหลือแล้วไม่เหลือเลยซึ่งนิวรณ์5ไม่เหลือเลยทำให้เราเข้าฌานได้อย่างตามใจชอบนะจะเข้าจะออกได้ตามดังตั้งใจซึ่งจะนั่งสมาธิก็สงบเลยจะออกสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้จะนั่งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีการขัดขวางของอารมณ์ทั้งสิ้นอารมณ์ต่างๆที่เรามีอยู่นั้นปราศจากแล้วไม่มีแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อทำฌานได้เนี่ยเราไม่ได้นำฌานมาพิจารณาร่างกายเราจบแล้วถือว่าจบเราไม่นำมาเลยไม่เอามาเพราะสติปัฏฐาน4เราพิจารณามาเรียบร้อยแล้วจะไปทำไมพิจารณากายเราถือว่าผ่านสติปัฏฐาน4ถือว่าจบฉะนั้นเมื่อทำฌานขึ้นมาไปทางไหนเล่าก็ไปทางวิชชา3เราจะอาศัยอำนาจของฌานเนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่าภพชาติของเรานี่เราเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติสามารถจะเห็นได้นะด้วยอำนาจของฌานนั้นก็สามารถที่จะระลึกชาติได้มากมายว่าแต่ละชาติละชาติของเรานี้กิเลสเรามากมายท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่มีความทุกข์นะมีแต่ความวุ่นวาย
แล้วเมื่อมาชาตินี้เนี่ยเราถึงได้เป็นผู้เห็นอริยสัจ4หรือว่าเห็นคำสอนพุทธเจ้านั้นตามเป็นจริงเห็นว่ากิเลสทั้งหมดพาให้เกิดให้ตายแล้วก็มาชาตินี้เนี่ยเราเห็นหมดแล้วนะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าภพชาตินั้นเป็นที่มาของทุกข์ทั้งหลายเราอยากจะเห็นภพชาติของผู้อื่นบ้างเราก็เห็นด้วยทิพยจักษุก็คือตาไหนของเราสามารถจะเห็นได้ของคนอื่นก็เห็นของตัวเองก็เห็นทั้งคนอื่นทั้งตัวเองทั้งหมดนั้นล้วนแต่นำมาซึ่งทุกข์ทั้งหลายบัดนี้สมควรแล้วที่เราจะละสิ่งเหล่านี้ไปซะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณเห็นเราแล้วเขาแล้วเนี่ยก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายญาณอย่างนี้เขาเรียกว่าวิชชา3นะทำได้นะฉะนั้นฌานเนี่ยเราทำทีหลังทำแล้วดีมากเลยฉะนั้นคนที่ทำสติปัฏฐาน4มาแล้วทำฌานทีหลังเนี่ยเป็นผู้มีอภิญญามากกว่าใครๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะมีอิทธิบาท4เข้ามาด้วยนะจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าวิธีเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสุดยอดของอภิญญาทั้งหมดนะสมัยก่อนเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ดีพระอนุรุทธะก็ดีว่าทำไมท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระอนุทธะก็มีหูทิพตาทิพนะท่านกล่าวว่าทำไมท่านมีหูทิพตาทิพท่านมีฤทธิ์มากท่านมีอภิญญามากท่านกล่าวว่าเพราะผมเจริญสติปัฏฐาน4มาทำให้ผมมีฤทธิ์มากนะถ้าใครอยากทำสติปัฏฐาน4สุดยอดของอภิญญานะไม่มีใครเท่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุส่วน2บรรลุส่วน2หมายถึงว่าอย่างไรบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีอยู่คนเดียวนะวิธีที่3นี้สมบูรณ์ที่สุดใหญ่ที่สุดซึ่งจิตมั่นคงที่สุดไม่มีเศษเหลือเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานได้นะวิธีนี้ทำให้เกิดการที่สมบูรณ์แบบของการประพฤติปฏิบัติมากที่สุดเพราะมีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4มีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มีมรรคมีองค์8สมบูรณ์ทุกอย่างตามสูตรเลยนะอันนี้จึงว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าการเจริญปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันทำให้เราเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงที่สุดของทุกข์ได้นะแล้วก็การเจริญแบบพิธีที่3นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่2ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วก็วิญญาณ6ไม่ดับไม่ดับแล้วก็ไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ที่จิตเมื่อจิตปราศจากกายเป็นเครื่องอยู่จิตก็เริ่มแกว่งทำให้เกิดการเศษเหลือแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะไม่มีสติปัฏฐาน4เข้าไปแก้แต่ก็เป็นผู้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานแล้ววิธีที่2เขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานและวิธีที่2เนี่ยฌานก็ใหญ่ญาณก็ใหญ่มีทั้งฌานทั้งญาณวิธีที่2นั้นมีแต่ฌานอย่างเดียวไม่มีญาณวิธีแรกไม่ผ่านถือว่าเป็นปุถุชนคนทั่วไปนะ3วิธีนี้เราเอามาแจงในที่นี้ก็คือให้สาธุชนได้รู้ว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยแบบแผนหรือผังของการทำมี3แบบเราอยู่แบบไหนอ่ะไม่อยู่สักแบบเลย
ไม่ได้สักแบบเลยอยู่แบบไหนอ่ะคือข้อแตกต่างมันต่างกันน่ะต่างกันนะอันนี้ก็ไม่ต้องถกเถียงกันไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรถือว่าทั้งหมดเนี่ยเอามาชี้แจงในรายการนี้หรือว่าในที่นี้เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงในวงการปฏิบัติแต่ยังไงพิจารณากายทิ้งไม่ได้แต่พิจารณาจะนำสมาธิมาพิจารณาก็อีกอย่างหนึ่งจะใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาก็อีกอย่างหนึ่งก็เลยข้อแตกต่างกันก็เกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่ามีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์มากที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยยังมีปีกย่อยอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าพระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านเป็นปัญญาวิมุตติก็เกิดจากสติปัฏฐาน4อย่างเดียวจนไปถึงพระอนาคามีคือพิจารณาร่างกายไปถึงพระอนาคามีแล้วไม่ขอทำฌานทั้งที่ท่านทำก็ได้แต่ท่านไม่ยอมทำท่านไม่เห็นว่าจะประโยชน์อะไรในการทำฌานนะเมื่อเห็นว่าประโยชน์ในการทำฌานไม่มีและท่านก็ไม่มีอภิญญาหรอกแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติใช้สติปัฏฐาน4ล้วนแต่ไม่เอาฌานไม่เอาข้อ8นะส่วนบุคคลหนึ่งเนี่ยเมื่อเราพิจารณาร่างกายไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยแล้วก็ทำฌานขึ้นมาและทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็รู้แจ้งไปทางวิชชา3แล้วก็หมดอาสวะวิธีนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติด้วยปัจเจโตวิมุตติด้วยแต่ก็มีเศษเหลืออีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าองค์ไหนทำฌานขึ้นมาแล้วไม่เห็นโทษในฌานนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราทำฌานทั้งหมดแล้วก็ให้เห็นฌานว่านั่นไม่ใช่ของเราถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าฌานนั้นเป็นนิพพานเวลามรณภาพก็เข้าฌานนั้นแล้วก็มรณภาพในฌานเลยท่านก็จะไม่เป็นพระอรหันต์เลยจะไปเกิดสุทธาวาส5เพราะอะไรเพราะคิดว่าฌานนั้นยังมีตัวตนอยู่ยังเป็นของเราอยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วเนี่ยฌานนั้นต้องทิ้งเลยไม่เอาหมายถึงว่าเอาเฉพาะตอนมีชีวิตตอนมรณภาพเนี่ยถือว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ได้เข้าฌานตายนะและเห็นฌานทั้งหมดว่าเป็นสังโยชน์รูปราคะอรูปราคะแล้วก็ไม่อยู่ในฌานเขาเรียกว่าเข้าฌานออกฌานแล้วก็ออกเลยไม่ได้อยู่ในฌานแล้วก็เห็นปัญญาอันชอบอยู่ในภาวะจิตปกติแล้วก็มรณภาพในท่ามกลางอันนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติไม่ติดอยู่ในสุทธาวาสฉะนั้นสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยจะบ่งบอกไว้เลยว่าเมื่อทำฌานแล้วเนี่ยจะติดในฌานถ้าติดอยู่ในรูปฌานเขาเรียกว่ารูปราคะติดอยู่ในรูปอรูปฌานเขาเรียกว่าอรูปราคะติดไม่ได้ทำได้แต่อย่าติดอันนี้ก็แต่คนที่ไม่ทำเลยเป็นปัญญาวิมุตติไม่เสี่ยงเรื่องนี้ไม่เสี่ยงไม่ติดเพราะท่านไม่ทำอยู่แล้วก็ปัญหานี้ก็จบไปก็จะเป็นพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตติตรงนี้เป็นปีกย่อยอีกทีหนึ่งนะทำให้เราเห็นข้อแตกต่างว่าสติปัฏฐาน4จึงเป็นที่มาของความสมบูรณ์ทุกอย่างตามโพธิปักขยธรรม37ประการอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นว่าการอบรมที่บริบูรณ์ที่สุดก็คือประเภทที่3ประเภทที่2ก็สมบูรณ์ไม่ 100% นะเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ประเภทแรกไม่ผ่านสมาธิด้านเดียวไม่เคยเห็นกายเลยแล้วก็ไม่พิจารณาพิจารณาคร่าวๆเฉยๆพิจารณาลอยๆใช่ไม่ได้นะไม่มีที่ตั้งของการพิจารณาไม่เห็นกายก็คือว่าไม่มีที่ตั้งใช้ไม่ได้บอกพิจารณาร่างกายอ๋อพิจารณาแล้วไม่เที่ยงไม่ทุกข์อนัตตาไม่เคยเห็นเลยคันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาลอยลอย
เป็นแค่สัญญาไม่ใช่เป็นญาณเหล่านี้จะไม่ผ่านประเภทแรกไม่ผ่านนะแต่นำมาชี้แจงเพื่อให้ข้อเปรียบเทียบมันเกิดให้เห็นภาพนะถึงไม่ผ่านก็นำมาพูดแล้วก็วิธีที่สองที่สามผ่านแต่ผ่านต่างกันเป็นพระอรหันต์ได้นะเข้าใจไหมโยมไม่เข้าใจลึกเกินไปหรือเปล่าสำหรับคนทำก็ไม่ค่อยลึกหรอกถ้าคนทำไม่ได้นะก็ลึกคนทำได้ก็ไม่ได้ลึกอะไรก็พอฟังได้พอเข้าใจคือผังงานมันต้องออกมาการปฏิบัติไม่รู้ว่าทำไปเขาทำก็ทำไปมันไม่มีผังงานของตัวเองจะเอาอะไรล่ะไม่มีขอบเขตแดนอะไรไม่มีเขานั่งก็นั่งกันเขาเลิกก็เลิกกันไม่รู้ว่าอะไรทั้งสิ้นนั่งสักแต่ว่าทำไม่มีเป้าหมายไม่มีผังงานไม่มีทิศทางของการทำของเราเราจะทำเพื่ออะไรอ่ะทำไม่มีจุดหมายเหมือนคือชัดเจนมันไม่มีนะต้องชัดเจนเลยผังงานมันต้องออกมาเหมือนเราจะสร้างบ้านสร้างอะไรมันต้องมีแบบแผนผังเลยนะไม่ใช่ว่าสร้างไปก่อนแล้วคิดทีหลังมันไม่ได้นะอันนี้แหละจึงว่านำมาชี้แจงให้เกิดข้อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะก็ใกล้เวลาแล้วเหลือ5นาทีจะหมดละก็ที่นำเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าเราไม่อยากจะกระทบกระเทียบใครนะนำมาพูดเพื่อให้เห็นภาพในการที่หลายคนบอกว่าอย่างโน้นที่อย่างนี้ที่บางคนก็ต้องพิจารณาต้องทำสมาธิก่อนถึงมาพิจารณาได้ไหมก็ได้แบบที่สองบางคนบอกไม่ต้องเอามาสมาธิมาพิจารณาไปเลยก็แบบที่สามเพื่อสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นก็ถูกนะแต่ถูกแบบคนละอย่างนะและผลออกมาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็คือหลายอย่างที่แม้คุณค่าหรือว่าผลที่ได้รับนั้นต่างกันไปก็เรียกว่าหว่านพืชเช่นไรผลก็เช่นนั้นแหละบางคนปลูกพริกก็ได้พริกไปบางคนปลูกมะเขือก็มะเขือไปปลูกพริกกลายเป็นมะเขือคงไม่มีหรอกนะมันก็คงจะได้เปิดปลูกอย่างไรก็พืชเช่นนั้นแหละถึงจะออกผลมาฉะนั้นคนที่ทำเหตุอย่างไรทำอย่างนั้นก็นำมาชี้แจงให้เห็นภาพว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องทำไปแล้วให้เกิดขึ้นแล้วจะทำแบบไหนอย่างไรดีอันนี้ก็ถือว่าการปฏิบัตินั้นมีความสำคัญมากความเข้าใจมากนะเอาวางตรงนั้นนะ อันนี้แหละจึงว่าชื่อเรื่องว่ายังไงดีลมการปฏิบัติสามวิธีแล้วกันเนาะการปฏิบัติสามวิธีวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วแต่เราชอบแบบไหนวิธีแรกไม่ผ่านนะวิธีที่สองได้วิธีสามได้นะแล้วก็ได้ต่างกันแต่ที่สองที่สามผ่านเรียกว่าผ่านก็คือตรงนี้ก็หรือว่าเราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะวิธีที่สองเนี่ยไม่มีสติปัฏฐานสี่เรานั่นเองก็เลยทำให้ยังไม่สนิทเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีสติปัฏฐานสี่นี้สนิทเลยนะจิตสงบสนิทเลยนะแล้วก็อภิญญาสูงมีสติปัฏฐานสี่นี้อภิญญามากเพราะบริบูรณ์ความบริบูรณ์ทำให้ทุกอย่างบริบูรณ์นะโดยเฉพาะอิทธิบาท4นะเขาเรียกว่าอยู่หัวเท้าหัวนี่แหละเป็นอิทธิบาท4หมดการปฏิบัติ3วิธีนะการปฏิบัติ3วิธีให้นักปฏิบัติได้ทราบว่า3วิธีนี้เป็นแนวทางที่เราทำอยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นภาพแต่ละวิธีไปเราก็เลือกวิธีกันแล้วกันเนาะว่าวิธีไหนดีที่สุดวิธีที่4ที่3ดีที่สุดนะวิธีที่2ก็คือดีระดับหนึ่งวิธีแรกไม่ได้ไม่ผ่านนะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้า
ทุกคนทุกท่านเทอญก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต